เยมมี่ว่าไงยะรู้ไหมฟิฟตี้เชดเข้าแล้วนะเฮ้ยจริงป่ะเขาว่าแซ่บมากอ่ะแต่ไม่รู้ว่าแซ่บแค่ไหนต้องไปดูอ่ะแกเฮ้ยอยากดูอ่ะมึงไปดูไหนวะไอจีซี่ขอนัดพูดก่อนได้ป่ะเฮ้ยเหี้ยมาบอกกูอย่างเงี้ยอีเดียวพลทหารตรงเมื่อกี้คุณคุยอะไรกันหนังครับพูดชื่อหนังดังๆ50 Shades of Grey ครับคุณดังได้แค่นี้เหรอ50 Shades of Grey ครับดีป่ะที่นี่ที่ไหนค่ายถั่วปทาปทุมปทองถอยเท้าครับทำไมคุณไม่พูดชื่อค่ายอายเรื่องไงอายเรื่องไงที่พูดชื่อค่ายตัวเองเหรอจำไม่ได้ครับดีจำไม่ได้ดีถึงเวลาออกไปออกกับค่ายก็หลงเลยถามชื่ออยู่ค่ายอะไรก็จำไม่ได้ครับคุณหัวเราะอะไรเพื่อนคุณหัวเราะอะไรตาแห้งครับตาแห้งครับตามึงชื่อตาแห้งเหรอยายมึงชื่อเปียกนะมึงไงตาแห้งกับยายเปียกเพื่อนคุณหัวเราะอะไรหน้าผมเหมือนแม่มันหรือไงไม่เหมือนครับคุณเคยเห็นหน้าแม่มั้ยไม่เคยครับเป็นเพื่อนกันภาษาอะไรไม่เคยเห็นหน้าพ่อแม่กันคุณชื่ออะไรชื่อจิตตกรครับจิตตกรครับพ่อคุณชอบวาดรูปเหรอเนี่ยไม่ชอบครับไม่ชอบแล้วตั้งชื่อลูกจิตตกรขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยใช้ไม่ได้ตาย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 ทำไมต้องตะโกนครับตันตันก็ตะโกนทำไมอ่ะแถวต้องแถวต้องรู้ไหมว่าวันนี้ที่ผมมาเนี่ยทำไมผมมาทำไมผมมาทำไมไม่รู้ครับจ่าจ่ายังไม่รู้เลยครับคุณต่อปากต่อคำกับผมเหรอคุณต่อปากต่อคำกับผมใช่ไหมไม่ใช่ครับคุณเก๋ามากเลยคุณเก๋าเหรอไม่เก๋าครับแต่มีปืนครับกูไม่คุยกับมันมันมีปืนมึงเก๋าเหรอไม่เก๋าครับวันนี้ผมมาทำไมบอกดังๆดิมาทำไมไม่รู้ครับเอ้าผมมาฝึกพวกคุณไงผมมาฝึกพวกคุณให้มันแข็งแรงขึ้นเนี่ยเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยอะไรพึ่งยืนตรงยืนตรงยืนตรงนี่ตรงนี่ยืนตรงทั้งหมดแถวตรงเฮ้ยดีต้องอกผายไหลพึงเป็นทหารต้องอกผายไหลพึงอกตึงไข่ตั้งรู้เปล่านี่เป็นเรื่องจริงของทหารมันคือความน่าเกรงขามนี่ดีดีดีเสียวครับเสียวอะไรคุณเสียวอะไรโดนจับนมครับคุณเสียวไหมเออเนี่ยอย่างเงี้ยคุณเสียวเปล่าเสียวเปล่าไม่เสียวครับไม่เสียวแต่มีเสียงอ่อยๆแบบไม่เสียวครับเงี้ยครับเฮ้ยผมไม่รู้จะทำไงกับความอ่อนแอหย่อนแย่ของพวกคุณดีเนี่ยวันนี้ไม่ต้องฝึกคุณไปวิ่งรอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี10 รอบปฏิบัติครับจ้าอ้าวรออะไรล่ะรอพ่อเหมือนลิบินเหรอวิ่งแม้ว่าชีวิตการฝึกในค่ายถั่วทิ่มแทงวัตถุปฐวะจะยากลำบากสักเพียงใดผมจะสู้ด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทั้งหมดที่มีถึงแม้ว่าใจผมจะเป็นหญิงแต่ร่างกายนี้จะขอทำหน้าที่เพื่ออำเภอบางกุ้งตำบลมะขามเตี้ยอย่างสุดกำลังก่อนได้รับอนุญาตให้ไปดูที่พิเชษฐ์ออฟเกมเพื่อพ้องเพื่อนกูจะสู้หลังจนฝาเพื่อลูกเมียกูจะสู้สุดใจกล้าเพื่อพี่น้องกูจะสู้สุดแรงล้าเพื่อบ้านเมืองกูจะสู้จนสิ้นเลือดหยดสุดท้ายฉันจะไปถึงไอ้เหี้ยต้องแบบเหี้ยมากอ่ะเดี๋ยวนะตอนนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้เป็นเทปพิเศษเห็นได้ว่าเรามีแขกรับเชิญด้วยใครวะใช่ครับอย่าพูดดิแขกรับเชิญมีแขกมีแขกรับเชิญไปแล้วไปไหนมาพี่เจมีน้องๆถามเยอะมากจริงเหรอเอออธิบายที่ที่มึงไปมาภายใน2 คำโอ้โหนี่ใช่ไหมนี่ไงโอ้โหกูไม่อธิบายให้ได้ติดเมียไม่ได้ติดเมียเขาไม่ได้ติดเมียแต่ว่าติดที่ที่วันนี้เรื่องอะไรพี่ยิมแฮกโซริต้องอ่านนี้จริงเหรอแฮกโซริแฮกโซริแฮกโซริอย่างเงี้ยจะกดไง R I D G G G E D G E มันก็ตริแล้วอย่างสมมติว่าสะพานพูดว่า bridge อย่างนี้เลย
ไร้สาระชิบหายเลยความรู้สึกที่ไปดูมาเป็นไงเอาเทมก่อนเลยเทมไปดูคนแรกเลยอุ้ยจริงเนี่ยเออดูคนแรกเลยเป็นคนแรกเลยที่พวกกูยังไม่ทันนัดอะไรเลยมาบอกว่าเฮ้ยแฮกเซอร์ดิกูกำลังจะไปดูนักมันมากฮะกำลังจะไปดูนักมันมากบอกค่ะกูกำลังจะดูและไอ้มันมากอีกประโยคนึงหลังจากดูแล้วเขาพูดมันมากมาทีหลังไงมาทีหลังกำลังจะไปดูนักมันมากมึงกำลังจะไปดูแต่มึงมันมากเอางี้ง่ายๆความรู้สึกนะสามคำดีต้องดูมองมิ้งผิดรายการมั้ยผิดรายการผิดรายการเลยเฮ้ยดีหนังดีพูดได้เลยตั้งแต่ปี2016แล้วกันจนถึงเนี้ยวันเนี้ยเป็นหนังเรื่องแรกที่ได้ดูมึงชอบขนาดนั้นเลยอ่ะชอบขนาดนั้นเลยจริงดิจริงๆชอบมากชอบมากเอาไปแล้วโอเคก็คือความรู้สึกพี่คือหนังเรื่องเนี้ยสร้างจากเรื่องจริงเบสออฟสตอรี่ใช่อีกเรื่องที่พี่มองว่าโอเคโอเคนี่หมายถึงเรื่องจริงเข้าหรือหนังออกมาเป็นหนังเลยโอเคอ๋อไอ้เรื่องจริงเข้าเนี่ยใจนายหล่อมากอ่ะใจมึงทำเรื่องอะไรวะสุดมันเป็นเรื่องจริงที่ผมมองว่าโอ้โหมันเขาเรียกว่าอะไรว่ามหัศจรรย์ว่ะเรื่องนี้ชอบมากเหมือนกันนะเรื่องนี้ยังแบบมึงชอบมากเรื่องนี้บอกตรงๆว่าคือเนื้อเรื่องไอ้ชีวิตจริงเขาเนี่ยผมไม่รู้ไม่เคยรู้มาก่อนใช่บอกตรงๆว่าเป็นอะไรที่เราสมควรจะได้รับรู้คือตอนที่ดูหนังเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคนที่อยู่ในเรื่องเนี่ยตายไปแล้วเจ้าของเรื่องเสียชีวิตไปแล้วพี่มองว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นเหตุการณ์เล็กๆในหน้าปฏิบัติการสงครามแต่ว่าเอามาขยายให้แบบโคตรเท่เลยมันคืออยู่ที่วิธีการนำเสนอบอกตรงๆว่าไอ้เนื้อเรื่องตรงนี้บางทีมันเล็กๆมันแค่คนเดียวรู้สึกได้เลยว่ามันคือแบบเหตุการณ์เล็กๆอ่ะในสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะใช่แต่เกิดขึ้นไม่กี่วันเองนะ2 วัน 3 วันนี้แล้วคือเนื้อเรื่องเนี่ยผมอยากให้ไปดูเพราะว่าเขานำเสนอได้โอ้โหมันมีทั้งความเขาเรียกอะไรความรักความโหดของสงครามแม่งนรกชัดๆหนังเรื่องนี้เขาจะใช้ช็อตแทนอารมณ์ของตัวเนิร์ดตัวพระเอกหลายๆครั้งที่รู้สึกว่าเฮ้ยดีช่วงเข้ามาสงครามรู้สึกยังไงช่วงที่เฮ้ยอยู่สงครามไปสักพักแล้วรู้สึกยังไงคือมันเป็นซีนสงครามที่ผมมองโอ้โหมันนรกถ้าเป็นเหตุการณ์จริงๆมันก็คงอย่างนั้นอ่ะเราจะเห็นคนโอ้โหไส้แตกเลือดไหลคือกำลังจะบอกว่าต้องเป็นยังไงต้องถ่ายแล้วเห็นสคริปต์อย่างเงี้ยตายแล้วเตรียมใจตายจริงๆแต่ว่าอยู่ที่คนเล่าด้วยใช่วิธีการเล่ามันสำคัญมากถึงมากต้องขอบคุณพอดีพี่ได้ไปเจอวันก่อนในถ่ายงานเจอป้าแม็กเป็นเจ้าของโรงหนังชื่อโรงหนังเขาคือป้าหมวยถอนหมีดูหมีให้หมอยหมวยนี่ชื่อโรงหนังคือเราก็ได้ปกติมาตรฐานหนังประมาณ3 เรื่องควบ100 บาทใช่แล้วเขาก็ได้ให้เราอนุญาตมาถ่ายแล้วบอกว่าถ่ายอินขึ้นโลโก้ป้าหมีถอนหมวยหน่อยหมวยหมอยหมีอร่อยโอเคครับขอไปเรื่องสั้นพี่อาร์มเลยครับPrivate Dots Who the hell is Private Dots? พบกับภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของนายทหารผู้ไม่เชื่อเรื่องการเอาชีวิตคนแม้กระทั่งศัตรูของเขากับภารกิจที่โลกจะต้องจารึกในความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและยึดมั่นในสิ่งที่เขาเชื่อมาตลอดชีวิตเมื่อเขาคือทหารคนเดียวที่ช่วยชีวิตเพื่อนทหารผู้บาดเจ็บหลายสิบนายท่ามกลางหากระสุนของฝ่ายศัตรูโดยที่เขาไม่ได้ยิงปืนแม้แต่นัดเดียว Hacksaw Ridgeวีรบุรุษสมรภูมิปาฏิหาริย์ I can't touch a gun เสียดายเฉยๆเสียดายเราเสียดายฟังกันไปแล้วก็อิ่มเอมอะไรเรื่องสั้นหิวไงตอนถ่ายกูหิวอยู่มาถึงตัวเนื้อเรื่องอะไรเนื้อเรื่องจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนแบ่งเป็น2 ส่วนแบ่งเป็นครึ่งแรกครึ่งแรกมันเหมือนกับหนังรักมันเหมือนหนังรักพีเรียดมันเหมือนหนังรักพีเรียดหนังรักเฉยๆพีเรียดที่แบบเฮ้ยเฮียแบบว่าอารมณ์นั้นอ่ะเขาพยายามให้เรารู้สึกว่าเราไปอยู่ในยุคอะไรว่า1942อะไรประมาณนั้นช่วงหลังก็จะเป็นหนังสงครามไปเลยขอพูดทีละช่วงแล้วกันช่วงแรกเป็นไงบ้างพี่ท็อปช่วงแรกพี่มองว่าเขาโอเคไม่รู้สึกว่าสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยเขาเล่าเองมีอะไรย้อยไปไม่ย้อยไปพี่รู้สึกว่าสองผ้านางน่ารักดีเข้ากันน่ารักเราจะเห็นโมเมนต์ว่าเฮ้ยเป็นมุกจีบแบบรุ่นปู่รุ่นย่าแล้วน่าจะจีบแบบเนี้ยใช่ไหมโอ้สุดความรู้คนที่สองอะไรเขาไม่ได้จีบกันทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าโซเชียลอะไรแบบนี้ไอ้ดีไลน์ว่าเอาอะไรคือเจอหน้ากันปุ๊บมึงสวยมึงหล่อกูหล่ออะไรนี่ก็เริ่มคุยกันผมจะมาบริจาคเลือดครับตอนแรกไม่ได้บริจาคเลือดคุณสวยจังเลยแล้วบริจาคเลือดแล้วผมบริจาคก็ได้อะไรเงี้ยคือเหมือนหาเรื่องที่จะอยู่คุยกับเขาอะน่ารักดีชอบเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนะกูชอบเพราะมันเฉยมันเฉยมันช่าเฉยเนี่ยแต่ว่ามันเหมาะสมกับตรงนั้นไงมันเหมาะสมไงที่ทันยุคสมัยเอ็มคิดว่าไง What do you mean เรียกไปอ่ะรู้สึกที่ดูเห็นด้วยกับยิมเสริมกับยิมนิดนึงคือความเฉยเนี่ยเป็นเพราะความเฉยนี่แหละมันเลยดูโรแมนติกมากเดี๋ยวนะแต่มึงพูดต่อกูนะเมื่อกี้เสริมยิมไงยิมมันพูดมาหน่อยนึงเมื่อกี้ว่าอะไรโรแมนติกแบบคิดง่ายๆว่าสมัยนี้เราที่พี่ท็อปบอกชอบใครก็เราขอไอดีไลน์หน่อยดิ
ไปคุยกัน2เดือนมีเฟซบุ๊กป่ะคุยกันแล้วจีบก็ไม่ติดโอ้ให้ตังค์ไปแล้วก็ต้องหลายบาทก็ไม่เคยได้อะไรเลยจริงเรื่องจริงบางทีเอาเรื่องจริงพูดพูดวัดดื้อยื้อมีกลับมากลับมาแล้วมันได้เห็นถึงการพัฒนาตัวละครจากเดิมแรกเจอเป็นยังไงอุ้ยวิ้งรักแรกพบมันมีจริงป่ะสมัยก่อนมันอาจจะมีก็ได้ใช่มั้ยสมัยนี้รักแรกพบเหรอโปรไฟล์ใช่ตัวจริงเหรอมันอาจจะต้องถามอย่างงี้ถูกมั้ยล่ะแต่สมัยนั้นคือเจอผู้คนนึกสภาพว่าเราคือคนบ้านนอกจีเนียอยู่เมืองเล็กๆเป็นหนุ่มในฟาร์มไปเจอพยาบาลคนนึงโคตรสวยเลยอะไรอย่างงี้แล้วไม่ต่างอะไรกับขวัญเรียมอะไรพวกนั้นเออถูกมั้ยถูกเหมือนกับลูกชาวนาจีบสาวพยาบาลน่ะประมาณนั้นแต่คือในเรื่องเนี่ยตัวเอกของเรื่องคือเดสมอนด์ใช่มั้ยเดสมอนด์เขาอยากเป็นหมออยู่แล้วแล้วเขาไปเจออารมณ์เหมือนเขาแบบว่าเขาไปเห็นเหตุการณ์แล้วเฮ้ยเขาช่วยกันพอไปอยู่ในโรงพยาบาลโรงพยาบาลเห็นคนเขาช่วยกันอย่างนู้นอย่างนี้มันคิดในใจว่าอยากเป็นหมอใช่เอออะไรมันเป็นคนที่ไอ้นี่ด้วยนั่นแหละเป็นคนที่แบบว่าจิตใจอยากช่วยคนน่ะมันจะมีก่อนที่เจอนางเอกจะมีอยู่ซีนนึงที่แบบว่าไปช่วยคนน่ะที่ถูกรถชนเลยรถทับได้ยินเสียงวิ่งออกไปเลยนะจริงๆมันมีที่มาจากปมตอนเด็กใช่ไหมที่แบบว่าเคยเกือบพลั้งมือฆ่าพี่ตัวเองผมชอบแบบนึงเขาให้เวลานะเขาให้เวลากับหนังเรื่องนี้แบบปูไปเรื่อยๆเห็นว่าครอบครัวนี่เป็นยังไงพ่อเป็นที่เล่าอ่ะที่เราก็มีเหตุผลอีกใช่ว่าเป็นทหารเก่าใช่พ่อผ่านสงครามโลกครั้งที่หนึ่งมาแล้วพ่อก็เป็นที่เล่าเราจะรู้เลยว่าพ่อเนี่ยอยู่ในไมซ์เซ็ตที่แบบว่ากูผ่านตรงนั้นมาแล้วกูไปเห็นตรงนั้นมาแล้วเพื่อนกูนอนตายระนาบเลยแล้วชีวิตมันเหมือนกับเลวเปลวเราจะรู้สึกได้อย่างนึงกับพ่อคนนี้คือเราจะรู้สึกว่าอะไรวะจริงถามเลยแต่ถามจริงเกลียดไหมไม่เกลียดเฮ้ยไม่เกลียดเราเหมือนเห็นคนแก่คนหนึ่งที่เอาง่ายๆผ่านอะไรมาเยอะจนพังอ่ะพอมันพังแล้วมันก็รวนอ่ะเป็นคนที่เราแบบเราเกลียดเขาไม่ลงไม่เกลียดนะคือกูเกลียดเขาไม่ลงนี่เขาก็ผ่านสงครามมาแล้วเราจะโทษเขาก็ไม่ได้ถูกไหมอันนี้เป็นจุดหนึ่งที่เราแบบสงสารเขาได้แล้วพระเอกเนี่ยเดสมอนด์กับพี่เนี่ยตอนนั้นก็เกิดไปเล่นกันเล่นแล้วก็เหมือนพังมือกันพ่อไม่ห้ามพ่อก็นั่งดูใช่แม่ก็มาแล้วทำไมไม่ห้ามลูกลูกทีกันทะเลาะกันดูนก็ปล่อยคือคนเจ็บอะเนาะมีอารมณ์ก็คว้าอะไรได้ก็ซัดเลยเอาก้อนอิฐซัดในหัวพี่เกือบพี่กับตายมันเป็นจุดแรกที่แบบว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้เหมือนรู้สึกว่าความรุนแรงไม่ใช่แก้ปัญหาไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาใช่มันไม่ใช่วิธีที่แบบจะเอามาใช้กับชีวิตเราเฮ้ยซีนเนี้ยพี่มองว่าการที่เขาให้เวลาเนี่ยอย่างที่พูดเนี่ยการเวลาตรงนี้แม่งคุ้มมากกับเวลาที่เสียไปพี่รู้สึกเลยไอ้ช็อตที่โดนฟาดอ่ะเห็นอีกก้อนนั้นกูจะแทนกูโอ้โหอะไรมันพุ่งเลยไอ้เหี้ยแล้วแบบแผลที่เขาเซตขึ้นมาคือมันเหมือนแผลสดที่เพิ่งโดนหินปักไอ้แผลเมื่อไหร่จังหวะที่ฟาดอ่ะคือเคยยกอิฐไหมเอาแค่ก้อนแค่นี้ยังรู้สึกเลยว่าไอ้เหี้ยถ้ามันหล่นทับตีนก็คือเจ็บแล้วนะเจ็บปากนี่ฟาดหัวฟาดหน้าเรียกชั้นกูมาตรงนี้อุ้ยตาอุ้ยตาตอนมันฟาดอ่ะมันก็เป็นการบอกบุคลิกตัวละครอีกอย่างก็คือให้รู้ว่าบ้านเนี้ยเป็นคริสเตียนมันจะแบบไปยืนเหมือนรู้สึกผิดอ่ะมีสิ่งนึงที่เขาพยายามแฝงมาในเรื่องนี้ตลอดก็คือศาสนาใช่มันเป็นเขาเรียกว่าอันเดอร์โทนคือชอบอย่างนึงตรงที่เขาไม่แบบมันยัดใส่ปากเราอ่ะเขาไม่แบบยัดเยียดให้เราโอ้เนี่ยศาสนาเนี่ยทุกอย่างที่ทำไปนี่เพราะศาสนานะเพราะว่าพระเอกไบเบิลอะไรอย่างนู้นเขาไม่ได้พยายามยัดเยียดมันเป็นอันเดอร์โทนที่แบบว่าเฮ้ยบ้านเนี่ยคือคนนับถือคริสเตียนแต่ว่าวิธีการเลี้ยงดูที่แบบว่าแม่เขาเนี่ยคอยประคบประหงมให้ความรักให้ความรักทำพี่จะตายแล้วก็ไม่มาตีไม่มาอะไรนึกออกไหมมาคอยช่วยแม่ตลอดตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือพ่อจะยิงแม่อะไรอย่างนี้พระเอกก็ไปห้ามไว้เรื่องของแม่มันก็เกิดการที่ว่าพระเอกคนนี้เรียนรู้ว่าเฮ้ยเราจะไม่ใช่ความรุนแรงไม่ใช่ความรุนแรงเพราะว่ามันเป็นจากพื้นฐานแม่จากความผิดครั้งนั้นอ่ะพ่อกำลังถอดเข็มขัดออกมาเลยจะตีแม่ก็ไปห้ามแล้วก็พูดชอบแดลล็อกนี้นะก็บอกว่าความรุนแรงมันไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นหรอกนี่คือพื้นฐานของเดสมอนด์ที่เราจะรู้สึกว่าเราจะเริ่มเข้าใจเขามากขึ้นนะเรื่องนี้มันจะแบ่งแบบปลักๆไปเรื่อยๆแบบเขาเรียกว่าแฟลชแบ็กให้เห็นตอนนั้นมาเรื่อยๆจะไม่เห็นทั้งหมดในทีเดียวอะไรนี้แต่ช่วงแรกๆก็จะประมาณนี้แล้วช่วงกลางๆก็จะเป็นพวกโรแมนติกที่แบบว่าไปเจอกับแฟนความน่ารักของคู่พัฒนาคือให้โมเมนต์ตรงนั้นที่บอกว่ามันโอเคอ่ะมันน่ารักตลกด้วยนะมีตลกมีตลกนี่ไงอะไรนะบริจาคเลือดอ่ะวันแรกไปเอาไปคุยไงอยากรู้จักเขาอย่างที่บอกไปถ้าเป็นสมัยนี้ขอไลน์นี่คุยเลยไม่รู้จะคุยอะไรก็อินโพไว้ตรงนั้นคุยไปคุยมาอ่ะคุณมาทำอะไรไม่รู้อ่ะมาตรงนี้จะมารอเอาเข็มขัดแล้วคุณจะทำอะไรผู้หญิงบอกจะรับบริจาคเลือดอ่ะงั้นเอาเลือดไปสิเอาเลยเลยวันที่2จะมาบริจาคไม่จะมาบริจาคอีกบอกไม่ได้บ้าเหรอคนบ้าอะไรจะมาบริจาค2วันติดกันกูจำได้วันที่2ของบอสแม่เนี่ยผมจะไปแต่งงานกับน้องโดโรธีเนี่ยวันที่2เนี่ยพูดจากบ้านแล้วแบบว่าแม่ผมจะไปขอยิงแต่งงานแล้วแต่งรอไงวันนี้แต่งรอชอบชอบเฉยๆเนี่ยแต่ความชอบมารักแรกเราก็เคยมีคนหัวโบราณอย่างเรามี
ไม่เด็กพี่บอกว่าเด็กยุค90น่ะยังทันชาวโมเมนต์แบบนี้อยู่คนเรายังอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวไอ้โทรศัพท์มือนั่นใช่ใช่คือเราอ่ะจะยังอยู่ในยุคที่ยังไม่มี LINE Face อะไรพวกนี้ยุคนั้นเรายังไม่ดังอะไรมากมายเราเป็นเด็กยุคเปลี่ยนนะยุคเปลี่ยนขาข้างนึงคือเราไม่เด็กแล้วแหละไม่ได้หมายถึงว่าอย่างเราไงช่วงเด็กอ่ะเราเป็นช่วงที่แบบขาข้างนึงอยู่อีกยุคนึงขาข้างนึงอยู่อีกใช่ระหว่างเปลี่ยนไงกําลังเปลี่ยนช่วงแล้วก็มาถึงเรื่องนี้ก็คือเราจะได้เห็นว่าพวกผู้รุ่นสมัยปู่ย่าทวดเราเลยว่าเขาจีบเป็นยังไงคุยกันยังไงสรุปซื้อไหมความสัมพันธ์นี้ซื้อดิพี่ซื้อพี่ซื้อซื้อมากใช่ไหมเลยชอบเลยเพราะมันส่งผลมันน่ารักด้วยมันส่งผลด้วยเออใช่ส่งผลถึงไปช่วงหลังพูดเลยว่ามันจะมีรีแอคหลายๆอย่างที่เราชอบตอนดูหนังมันทำให้เรารู้เลยว่าเออหนังมันไม่น่าสนใจเท่าคนข้างๆพระเอกคือแบบอ๋ออันนี้แอบนั่นนี่มึงแอบขยะขยะนี่นะไม่ใช่ทางไม่ดีมันน่ากลัวมันอารมณ์เหมือนแบบคนแบบเหมือนสต็อกเกอร์นั่งดูหน้าเนี่ยเออชอบมากแต่ด้วยหน้าพระเอกไงพระเอกว่ามันสวยมากผมไม่เคยเห็นอะไรสวยกว่านี้แบบอะไรนี้เดี๋ยวแม้ถ้าเป็นความจริงมันก็แบบเอาเนื้อเงี้ดีกว่าชอบโมเมนต์ไม่ต้องออกเป็นทั้งสีนะสักช่วงช็อตหนึ่งที่ชอบตอนผู้กิ๊กกันอ่ะเออชอบจังหวะไหนเหตุการณ์ไหนนะคุณเหตุการณ์ก็ได้งั้นก่อนก็ได้อันนี้เลยที่บอกถึงที่เข้าคู่กันอาจจะไม่กุ๊กกิ๊กก็ได้แต่ว่าเป็นเข้าคู่สองที่บอกว่าเป็นความคลาสสิกคนไทยก็คลาสสิกตบจูบชอบเพราะอะไรเพราะคำพูดของเขายุคสมัยนั้นทำให้เราเห็นว่าการจะจูบผู้หญิงการจับต้องจับเนื้อต้องตัวเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนยุโรปใช่ไหมใช่ป่ะเฮ้ยอเมริกันเขาก็ยังถือเรื่องนั้นในยุคนั้นการจะแตะเนื้อต้องตัวยากต้องขอคอนดิไอ้นี่จูบเลยปบดิเสร็จแล้วไปปะล่ะแล้วจะไปปะล่ะมันเหมือนกับเพิ่งเคยจีบครั้งแรกใช่ไอเดสมอนเนี่ยโคตรเชยเลยมีการบอกเออผมนึกว่าจูบได้เอ้านึกว่าอยากจูบเลยนึกว่าจูบได้เลยนึกว่าคุณก็อยากให้จูบนึกว่าคุณก็จะชอบอะไรอย่างนี้โดนตบก็น่ารักดีชอบดีเหมือนกันเออชอบเหมือนกันพี่ชอบโมเมนต์ที่ตอนจะจากพี่จะเป็นคนชอบไม่รู้ไงแต่จะเป็นคนชอบจำกับช่วงติดลบช่วงอารมณ์นามาจะจากกันคุณจะแต่งงานใช่ไหมแต่งซีแล้วจูบกันอ๋อหน้าโรงพยาบาลนะตอนจะไปแล้วอ่ะคือเนี่ยเข้าใจที่มันพูดแล้วซีเนี่ยช่วงจังหวะรอยต่อเนี่ยพี่รู้สึกแบบเฮ้ยไอ้ขี้น้ำตาคลออ่ะมันเป็นโมเมนต์ที่เขาไม่ได้บิ้วมากนะแต่ด้วยความที่เขาทำให้เรารู้จักไงอย่างที่บอกเขาใช้เวลาต้องบอกว่าช่วงเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบว่าพี่ที่บ้านก็เริ่มจะเป็นทหารแล้วทุกคนก็เริ่มจะเป็นทหารแล้วคือมันเกิดการที่แบบเดสมอนด์มันถูกกดดันทุกคนไปเป็นทหารหมดไปรับใช้ชาติหมดกูจะไม่ไปเหรอก็ไม่ใช่ก็เลยต้องไปทั้งที่เออก็มีแฟนอยู่แล้วอะไรนี้มันถึงบอกไงว่าตัวมันรู้สึกเห็นแก่ตัวถ้าไม่ได้ไปรับใช้ชาติใช่นั่นแหละก็เลยต้องไปเชิญเข้าค่ายแน่นอนแบบมันที่ใครพูดมาก่อนนั้นเนี่ยที่บอกว่าเข้าไปเนี่ยมันจะมีใครว่าเข้าไปแล้วมีอุดมการณ์แรงกล้าเข้าไปขนาดคือมันประมาณว่าพระเอกตอนแรกเรายังไม่ค่อยใช่ตอนแรกยังไม่รู้เรายังไม่ค่อยรู้ว่าเขาจะทำยังไงเขาเรียกว่ามี motivate อย่างเดียวว่าอยากจะไปช่วยชาติบ้างจะให้กูมานั่งจับเจ้าอยู่ที่บ้านปลอดภัยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็เลยขอไปช่วยบ้างเลยไปช่วยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เริ่มฝึกแบบปกติแหละเราก็จะเห็นว่าพระเอกแบบเก่งพอสมควรแม้แต่ว่าขี้ก้างอะไรนี่ในความคล่องตัวเป็นตัวเล็กแต่คล่องตัวนะเป็นคนผอมแห้งคล่องตัวมากมันก็มีเหตุและผลตั้งแต่แรกอยู่แล้วที่มันบอกเล่นวิ่งแข่งกับพี่ขึ้นเขาอะไรเงี้ยใช่ใช่แล้วเหมือนกับบุคลิกที่บอกว่าเป็นคนไม่ยอมแพ้ตอนที่สู้กับสมิตตี้ที่ตอนฝึกมันก็ไอ้นุ่นไม่ได้อะไรก็ฝึกของกูแต่ไอ้เฮียนี่ก็แบบมองหน้าแข่งกูล่ะคือเข้าไปปุ๊บก็ไปเจอกับพวกนี้แหละพวกพลทหารทั้งหลายแหละช่วงนั้นมีการเขาเรียกว่าแนะนำให้รู้จักนิดหน่อยอะไรตัวหลักๆให้คนดูด้วยแหละทำความเข้าใจว่ากองพันเนี่ยที่จะอยู่ตลอดเรื่องเนี่ยคือใครมีอะไรบ้างทำใครได้บ้างมีไอ้ปอบฮอลลีวูดฮอลลีวูดสมิตตี้ประมาณนั้นตัวหลักๆนะตัวหนึ่งก็ไม่เท่าไหร่ก็มีจ่าคนนึงจ่าก็หลักอยู่แล้วก็มีวินบอลแสดงเหมือนกับผู้พันแซมวอร์ติงตันเลยนั่นแหละเราก็จะรู้ว่าเออเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันเกิดคอนฟลิกต์ขึ้นมาตรงที่เดสมอนด์เนี่ยไม่ยอมฝึกปืนจับปืนไม่จับเลยไม่จับปืนไม่จับไม่ฝึกไม่อะไรทั้งนั้นมีจุดประสงค์อย่างเดียวคือจะมาฝึกเพื่อเป็นแพทย์สนามมาเป็นเมดิกแล้วทีนี้มันก็เลยเกิดการที่แบบว่าแต่ละคนมันเริ่มไปทำสงครามมันสงครามจริงสงครามโลกครั้งที่2ถ้าเกิดมันเกิดสงครามขึ้นมาเนี่ยไอ้เหี้ยนี่มันช่วยเราไม่ได้นึกออกมั้ยไม่มีประโยชน์ไอ้เหี้ยนี่มันช่วยกูไม่ได้นอนมันเกิดการมันไส้อะไรแบบนี้ขึ้นมานึกออกมั้ยแล้วก็เริ่มมองเหยียดหยามว่ามึงอ่ะกระจอกตาขาวขี้ขาดถ้าทหารมามึงจะทำยังไงมึงจะทำยังไงถ้ามึงโจรเย็นจะตายทหารยิงมามันก็คิดว่าจะต้องเป็นภาระของพวกกูอีกสิใช่แต่ละคนก็เราจะรู้เลยว่าพระเอกเนี่ยโดนความกดดันรอบด้านทุกอย่างเลยมันแบบว่าโดยเฉพาะจากผู้พันเหตุการณ์ที่พี่แม่งโห
โอ้ยไอ้เหี้ยสุดแล้วตอนที่โดนลุมตอนกลางคืนแต่มันก็เท่พลิกขึ้นมาเท่อีกตอนเช้าช่วงเหตุการณ์เนี้ยมันทำให้พี่รู้สึกดีกับไอ้ผู้พันมากขึ้นมากขึ้นนิดนึงผู้พันหรือจ่า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 นิดนึงตอนแรกเนี่ยชอบแบบนึงคือแต่ละตัวละครมันมีเขาเรียกว่ามีมิติครบเนื้อแม่จ่าไม่ใช่มาแค่โหดอย่างเดียวพอมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเหมือนโดนกระทืบเนี่ยจ่าแสดงความเห็นใจขึ้นมาคุณไม่กลับบ้านเถอะจะอยู่ทำไมกลับบ้านกูเดี๋ยวกูเดินไปส่งกูจะอยู่ไม่ได้อะไรกูชอบมากโมเมนต์ที่บอกว่าเท่ที่ผายตอนที่บอกว่าไม่มีอะไรครับผมจะอยู่เนี่ยผมต้องเข้าหัวผมมีเวรวันนี้อะไรวันนี้ต้องมีเวรมันคงหัวล้างไม่ยอมไปไม่ยอมกลับแล้วคราวนี้ก็เลยได้ใจสมิธไปด้วยทีนี้ทุกคนเหมือนเริ่มเชื่อว่าเฮ้ยมันมีความคิดอะไรแปลกๆที่เขาก็มึงมาอะไรมาสงครามโลกครั้งที่2แต่มึงไม่ถือปืนบ้าแล้วไอ้เหี้ยพี่ชอบประโยคนึงตอนนี้ขึ้นศาลทหารเนี่ยจะมีพูดว่าคือในขณะที่ทุกคนมาสงครามเพื่อฆ่าชีวิตอ่ะผมขอช่วยชีวิตแล้วกันเนี่ยมาโอ้โหมันเป็นขั้วแบบตรงข้ามอ่ะเออมันแบบว่าในขณะที่ทุกคนฆ่าชีวิตอ่ะผมมาเนี่ยเพื่อช่วยชีวิตคือใจโคตรเท่คือแค่คิดอย่างเดียวไม่ได้ความรู้สึกผมคือเขาต่อสู้เพื่อให้ความเชื่อของเขานี่ยังอยู่ใช่ถึงไม่ต่อสู้มากที่แบบว่าก็ต้องแบบแข็งแรงมากจุดยืนแข็งแรงมากทุกคนพยายามแบบมึงอย่าทำกระชากแอบมึงไม่ใช่ไม่ใช่อย่าทำคือมึงแปลกจากคนอื่นไม่ใช่มึงน่าแปลกนึกภาพแบบโมเมนต์ที่เราเห็นในหนังอ่ะมันแค่นิดเดียวกับความเป็นจริงอ่ะนึกภาพว่าภายใน1เดือน1อาทิตย์มึงต้องโดนทับถมทุกวันทุกเวลาเออนี่มันเป็นเรื่องจริงอ่ะนึกภาพนึกภาพความจริงอ่ะดันสมมติตอนเด็กๆพี่เนิร์ดโดนแกล้งอย่างเงี้ยแล้วมันแบบแล้ววันที่จะไปเข้าศาลทหารวันนั้นต้องไปแต่งงานยังดีที่แฟนเข้าใจพูดเลยว่าวันนั้นพี่โคตรลุ้นว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงโดนเพื่อนซ้อมในโรงนอนมาแล้วอ่ะมึงยังโดนเมียทิ้งอีกโดนจ่าแกล้งอีกโดนอะไรอีกพี่แบบไอ้เหี้ยลุ้นแหละพี่พูดเลยว่าลุ้นให้เมียไม่โกรธช็อตเนี้ยพูดเลยชอบคำพูดของนี่ที่บัตรหลวงว่ารอมานานแล้วขนาดเนี้ยกลับไหมอะไรเงี้ยก็ได้นะไอ้บัตรหลวงมันบอกเลยว่าผู้ชายก็อย่างนี้แหละลังเลลังเลตอนนั้นเราดูทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาจะตัดใจนะเออคือโอเคกลับก็ได้พอบัตรหลวงบอกว่าธรรมดาแหละผู้ชายอ่ะก็ลังเลนางเอกก็พูดประมาณว่าเข้าใจแต่ไม่ใช่เดสมอนด์ของฉันเดสมอนด์ไม่ใช่คนแบบนี้นะเออเนี่ยเขาเชื่อใจกันใช่เขาเชื่อใจมากกำลังจะพูดเลยว่าคนสมัยนั้นอย่างสมัยนี้เป็นไงผู้หญิงอยู่ไหนจะกลับหรือยังไลน์ไม่ตอบสิไลน์ไม่ตอบทำไมไม่อ่านไลน์นู่นนี่นั่นแต่สมัยนั้นไม่มีและต้องใช้ความเชื่อใจไว้ใจซึ่งกันและกันอย่างเดียวมันดูเป็นความจริงครับแต่เฉพาะคลิปนี้ครับแต่ช่วงสั้นๆทีมระบายนี่แหละลงแค่ในเฟซบุ๊กน้ำแท็กมีเนี่ยแท็กเลยแท็กเลยจริงๆเพราะว่าบอกเลยว่าไม่รู้นะแฟนผมไม่ใช่คนอย่างนั้นเย้ธนัทของกูไม่ใช่อย่างนั้นเออไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมากกว่านั้นนั่นแหละชอบหลังจากนั้นพ่อเอกก็เลยต้องโดนขังแล้วก็ไปขึ้นศาลทหารตอนนั้นพ่อมาช่วยตอนที่พ่อใส่ชุดสงครามโลกก็ได้หนึ่งมาอย่างนี้กูขนลุกเอ้ยกำลังจะพูดว่าตอนพ่อใส่ชุดสงครามโลกอ่ะโคตรเท่พอตอนเข้ามาในศาลทหารพี่รู้สึกไงรู้ไหมรู้สึกเหมือนกับแบบนึกภาพว่าพี่อ้างอิงจากทีหุ่นทีแบดร้อยแล้วกันนึกภาพมีหุ่นทีแบบร้อยล็อตใหม่เต็มเลยแต่มีอาโนเดินเข้ามาแล้วแม่งมีแผลที่ตาคือกูผ่านสงครามมาแล้วนี่คือแบบคือเก่าอ่ะพวกมึงยังไม่ลงไปเหยียบสนามเลยแต่กูนี่คือแบบนึกภาพไหมแบบภาพทุกอย่างมันกูชอบอันนึงที่เนี่ยที่ไปคุยกับไอ้ผู้หญิงต้อนรับก็บอกว่าเนี่ยผมมาจะมาเรื่องนี้บอกว่ายังไม่ได้นัดจะมานะคะอะไรนี่ก็แบบเนี่ยผมสู้กับผู้พันคนนั้นไงไปลบที่ฝรั่งเศสด้วยกันผมไปลบมันด้วยกันผมอยู่ในหน่วยเขาแต่คนนั้นรีบเลยรีบไปเนี่ยมันเป็นความเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ที่แบบเราจะไม่มีวันเข้าใจเลยถ้าคนที่ไม่ได้ผ่านอะไรมาเราจะไม่เข้าใจมันเป็นอะไรที่แบบไอ้เชี่ยมันลึกซึ้งซึ้งมากแล้วหลังจากนั้นพ่อก็เลยเอาจดหมายจากผู้พันคนนี้แหละเอาไปให้ผมเอาไปรับรองว่าพระเอกสามารถช่วยลูกสามารถออกไปสนามรบได้โดยที่ไม่ต้องถือปืนแต่ท้ายพระเอกก็ผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้หลังจากนั้นก็เลยเข้าไปรบแล้วตอนนั้นก็ไปที่โอกินาวาที่ญี่ปุ่นตอนนั้นก็พยายามไปยึดแฮกซอลิดนี่แหละมันเป็นหน้าผาแฮกซอลิดหน้าผาแฮกซอลิดใช่ไหมใช่พยายามไปยึดตอนไปช่วงนั้นจะมีเขาเรียกว่าบิ้วความใช่สิ่งที่เราจะได้เจออะไรก่อนออกก่อนลงสนามแล้วมีผู้ได้รับบาดเจ็บคนตายใช่เนี่ยที่มันสวนกันเข้ามามันจะเป็นภาพที่สวนทางกันนะแล้วเราจะเห็นเลยว่าพวกนี้เหี้ยแม่งกูต้องเจอกับอะไรวะเนี่ยตายมาแล้วนะช่วงอะไรช่วงที่เห็นศพอะช่วงที่เข้าสงครามทุกครั้งที่เห็นศพเลยเว้ยประโยคคำพูดของเพจที่เข้ามาตลอดที่บอกว่าผมจะขอมาช่วยในขณะที่คนฆ่าผมขอมาช่วยดีกว่าแล้วพี่เห็นงานที่เพจต้องเจอแล้วประโยคเพจมันสะท้อนเข้าหัวตลอดเวลาทุกครั้งที่เห็นคนเจ็บงานฉันงานกูอะไรอย่างเงี้ยนึกสภาพเลยมันจะเห็นกลุ่มทหารอีกกลุ่มนึงที่เขาผ่านมาแล้วแบบเหลืออยู่ 3-4 คนน่ะมาร่วมกับพระเอกอะไรงี้อยู่ดีมาถึงถามว่าเดสมอนด์อยู่ไหนอะไรงี้เพราะเป็นหน่วยแพทย์คนเดียวในกลุ่มนั้นยิงแพทย์คนเดียวก็เลยมารวมกันทำงานร่วมกั
เหลือมีการสั่งให้ถอดเหลือแพทย์3คนเออพระเอกใส่มาเต็มยศแล้วนะด้วยความเป็นแพทย์มีการสั่งให้ถอดออกไปเพราะมันสีขาวบอกจุดเด่นญี่ปุ่นมันยิงก่อนเลยยิงแพทย์ก่อนเลยนั่นเลยแพทย์สนามยิงแพทย์สนามในบ้านหลังนี้มันมีคุยกันใช่ไหมมันก็มีทหารที่ยังไม่ได้ไปก็ถามคนที่ไปมาแล้วว่าไอ้พวกยุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงบอกว่ามันไม่กลัวตายโผแบบเข้ามาอย่างเดียวแค่คำพูดพวกนี้บรรยากาศพวกนี้เห็นภาพแล้วนะยากมากแล้วความรู้สึกไม่ต้องคือเล่าอย่างนี้โอเคแค่พูด 2-3 คำแล้วให้เราเข้าใจความรู้สึกพอแล้วไม่ต้องแฟลชแบ็คไปเห็นพี่รู้สึกได้เลยเหมือนกันว่าถ้าเป็นผู้กับบางคนน่ะถ้าเขากลัวเกินไปบางคนกลัวเกินไปกลัวคนดูไม่เห็นภาพพูดเสร็จปั๊บนี่แฟลชแบ็คไปสงครามเลยนะแฟลชแบ็คเห็นไอ้ยุ่นแบบตุ้มตุ้มตึงตึงมีนาเรเตอร์อะไรวะพวกมันโหดร้ายมากพวกมันตุ้มตุ้มพวกมันบุกเข้ามาตุ้มตุ้มอะไรเนี่ยไม่ตรงนั้นแต่ว่าเรารู้สึกเลยว่าไอ้เหี้ยและโมเมนต์ที่มันพูดอ่ะมันแบบเขาเรียกว่าวิธีการส่งวิธีการส่งมันพวกเนี้ยมันแสดงดีหมดเลยดีหมดเลยชอบบรรยากาศนั้นพวกเนี้ยพอหลังจากขึ้นไปขึ้นไปโอ้เดี๋ยวก่อนขึ้นเห็นอะไรตุ้มตุ้มคือคนที่อยู่ตรงนั้นคือกูต้องขึ้นไปจริงๆแล้วนะมันเป็นนรกชัดๆมันมีประโยคนึงฟังคำถามในการพอเดินมาถึงรู้แล้วว่าเนี่ยคือทำในการมันมีทหารคนนึงพูดเลยโอ้ยอย่างนี้ใครจะรอดวะแล้วแพ้มาในกลุ่มมันมีคนที่ขึ้นไปแล้วแล้วลงมาแล้วนะมันมีคนที่ผ่านแล้วบอกว่ายุ่งไอ้ยุ่งนั้นรอดใต้ดินคือตอนนั้นมันไม่รู้ใช่ไหมล่ะใช่มันเป็นเขาเรียกว่าคนเราวิธีอะไรของอายุน่ะกูชอบอย่างเวลาเขานำเสนออะไรพวกเนี้ยวิ่งสงครามหนังเรื่องนี้เป็นหนังอีกเรื่องที่พี่ไม่รู้สึกเกลียดยุ่นใช่และไม่รู้สึกว่าเฮ้ยฝั่งไหนดีเข้าข้างใครใช่ยากนะทำนำเสนอแบบหนังสงครามที่ทำเป็นกลางใช่มาถึงแฮกซอลิดแล้วขึ้นมาแล้วช่วงนั้นมีการทิ้งไว้พอสมควรทิ้งแบบว่าเขาเรียกว่ามันหมอกมันเยอะควันหมอกมันเยอะพึ่งยิงตะลุมตุ้มบอลไปแล้วเขาเรียกว่าทิ้งแบบสร้างบรรยากาศนิดนึงพอมันเริ่มเท่านั้นแหละแค่เริ่มก็มันแล้วหนังเรื่องนี้มันจะมีช่วงจังหวะที่เขาพยายามใส่อารมณ์ใส่ซีนซีเรียสเนื้อหาซีเรียสแน่นๆน่ะแล้วเขาจะสลับกับอะไรเหมือนตอนแรกมาดราม่าแน่นๆสลับทุกทีอันนี้พอดราม่าเสร็จพอตอนหลังจะกลับดราม่าปั๊บแล้วก็มาถามในแอคชั่นอะไรเงี้ยพี่มองว่าเอ้ยมันกำลังดีไทม์ไลน์ของมันคือแอคชั่นก็ดีอยากจะพูดตอนเริ่มต้นก่อนเข้าสงครามคือทุกคนเตรียมพร้อมกำลังแบบหมอบคานสักพักศพตัวนึงเด้งขึ้นมาเอ้ยมันจะยิงกันเองปุ้งเสียงกระสุนกับหมวกที่ได้ยินครั้งแรกเฮียทำไมมันรู้สึกมันจริงจังวะพอมันปุ๊บปุ๊บจะมันไปเลยใช่เออมันไปเลยมันเหมือนแบบมันเหมือนถ้าเป็นมวยอ่ะก็เก่งๆๆๆแล้วครั้งยกแรกอะไรเงี้ยตอนนั้นมันตะลุมบอลเลยเห็นในฮอลลีวูดไหมไอ้เหี้ยตอนแรกแม่งแบบกล้ามกูนี่แบบคานเลยอ่ะไม่สู้อ่ะไม่เอาอ่ะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยผมมองโอเคมันเป็นอะไรที่ผมตะลึงที่ได้เห็นเพราะว่ามันเต็มไปด้วยอะไรที่แบบไส้หลุดต้องหัวตะลุมบ้างเหี้ยอะไรหนูแทะศพนอนเกาะตาคือมันไม่ได้พักเลยช่วงนั้นอ่ะมันจะเป็นช่วงที่ยาวเลยแล้วกูแบบโอ้โหไม่ยาวตลอดงานโปรดักชั่นเนาะแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนกันนะว่าเขาต้องอยู่ตรงนั้นทั้งวันทั้งคืนช่วงนั้นเดสมอนด์มันก็พยายามช่วยช่วยพยายามไปช่วยเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นความสามารถเราจะเห็นว่าเฮ้ยหน้าที่ของมันคือช่วยเดียวช่วยไปช่วยแล้วใครเจ็บใครป่วยอะไรเงี้ยช่วยช่วยมาอุ้มมาแล้วพากลับลงไปมันจะมีหน่วยอยู่ข้างหลังใช่มันคอยพาลงช่วงแรกๆอ่ะพี่รู้สึกว่าเรายังคิดเดสมอนด์ไว้เพราะมันคือตัวละครหลักช่วงแรกๆเรายังไม่เห็นหน้าที่อะไรของมันที่ชัดเจนมากนะเราจะไปติดอยู่กับสงครามสำหรับพี่นะอันนี้สงครามอันนี้เชื่อว่าเขาอาจจะพยายามนำเสนอคล้ายๆกับว่าทำความรู้จักกับสงครามนี่ว่าบรรยากาศเป็นยังไงการลบสู้กันเป็นยังไงแต่กูชอบอย่างนึงคือตรงที่สงครามเนี่ยเดสมอนด์มันเริ่มแบบว่าเฮ้ยทำให้คนข้างๆเริ่มไว้ใจใช่ใช่ใช่ไอตัวสมิธตี้อ่ะที่มันเกลียดกันมาตั้งแต่แรกแต่แรกพอมาเห็นเดสมอนด์มันช่วยแบบจริงจังเดสมอนด์เข้าไปช่วยมันบ้างมันมาช่วยมันบ้างเฮ้ยเดี๋ยวกูไปกับมึงช่วยกับมึงจริงกลายเป็นตัวสมิธตี้เป็นหนึ่งตัวที่พี่ชอบเลยนะโคตรชอบตอนแรกแม่งจากคนที่เกลียดอ่ะเหมือนกับว่ากูเป็นเกเรแบบไปเห็นพวกเนิร์ดอ่ะเจอพี่คือเพจเนิร์ดไปเห็นเนิร์ดไปเบิ้ลมึงอ่ะโอ้ยเมียมึงน่ารักนี่ไม่เหมาะกับมึงน่าจะเหมาะกับกูมากกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นจับประมาณนั้นแต่สุดท้ายเนี่ยเริ่มเป็นรักอ่ะเริ่มแบบเอ้ยมันเป็นเพื่อนรักกันจะว่างนั้นก็ได้เลยตอนเป็นนั่งเพื่อนรักอ่ะตอนไปนั่งคุยกันในหลุมอ่ะช่วงเนี้ยพอช่วงพักปุ๊บเนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่าหลังจากที่มันพักกับอยู่ดีมันตัดมืดกูลุกไอ้เหี้ยหนาวเด็กลงเปิดแอร์หนักเลยหนาวมากขนขี้ด้วยตอนนั้นขนขี้ด้วยมันชอบแบบนึงตรงที่แบบตอนที่มันกล้องตลอดเวลาตอนที่มันกล้องมุ่งตลอดเวลาพอมันพักปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกแบบมันใจหายพอมันมืดปุ๊บมานั่งคุยกันแล้วทุกคนจะรู้สึกว่ายังกลัวอยู่กูชอบตรงนี้ชอบบรรยากาศที่แบบขนาดเสียงปืนมันเงียบไปแล้วมึงยังกลัวอยู่เลยน่ากลัวเหี้ยเป็นกูร้อนไม่รับไม่เลยพอมาพูดถึงจุดเนี้ยนึกถึงอย่างนึงหนังเรื่องเนี้ยเสียงปืนโคตรแน่นหมายถึงแน่นคือไม่หยุดเลยพอสงครามปั๊บคือแล้วก
มันไม่หยุดอ่ะในขณะที่หนังบางเรื่องแน่นจริงแต่ไม่รบมากเลยนะแต่อันนี้ดูไม่รบนะจะชอบช่วงเนี้ยมันจะมีตอนที่พระเอกฝันนิดนึงมั้ยครับนิดนึงกูแอบเฮ้ยตกใจไอ้เหี้ยเค้าเชื่อมเนียนๆเชื่อมเนียนไม่ให้เรารู้ตัวเชื่อมเนียนๆนะจังหวะเอ็นปั๊บเค้าฝันเลยชอบตอนที่มันมานั่งคุยกับสมิธตี้มันก็เป็นโมเมนต์เพื่อนที่เท่นะกูบอกว่าเท่มากแล้วก็มันเป็นการเปิดบุคลิกอีกหนึ่งอันท้าวความเรื่องตัวสมิธว่ากูเนี่ยเด็กกำพร้าเคยเห็นหน้าแม่แต่ไม่เคยเห็นหน้าพ่อนู่นนี่นั่นก็เลยเป็นคนตัดสินคนจากภายนอกตั้งแต่แรกเห็นถ้าสำหรับซีนนี้นะที่ชอบอยู่โมเมนต์เดียวโมเมนต์เล็กๆเดียวที่พระเอกเล่าเรื่องว่าที่มันจะฆ่าพ่อแต่มันไม่ฆ่าแต่ใจมันฆ่าไปแล้วแล้วสมิธบอกว่ามองหน้าแล้วแบบเหมือนทิ้งอารมณ์อะแล้วแบบว่ายังไงกูก็ไม่มึงจับมือหรอกกูรู้มึงบ้าเป็นโมเมนต์เพื่อนที่แบบเฮ้ยมันเข้าใจกันแล้วตาซึมอะพี่ในความเป็นเพื่อนอิ่มนะอิ่มใจกินอะไรวะใจน้อยใจนึกอะไรออกก็เล่นตามบ้านต่อบ้านตอนนี้ซีรีส์เนี่ยพอเล่นมาปุ๊บดีนะไม่ได้บอกว่าดีแบบตันเลยตันกูไปต่อไม่ถูกเลยหลังจากนั้นก็คือพอเริ่มช้าปุ๊บเอาใหม่พอเห็นแสงปุ๊บเอาอีกเรื่องมาแล้วมาเยอะมากเลยไอฉากที่ยุ่นมารอบสองเนี่ยโอ้โหมันเป๊ะมันนอนเลยนี่แหละคือภาพที่ฐานคนก่อนที่รอดลงไปไม่กลัวตายแล้วแห่กันแห่เข้ามามาแบบเนี้ยวิ่งใส่อะเหมือนซอมบี้อะไรเงี้ยคือเอาง่ายๆพวกมึงฆ่ากูหมดใช่ไหมรอบแรกอ่ะเอาดิมึงฆ่ากูหมดก็เอาดิมึงวิ่งโอ้ยสตอนคืนอะถ้าจะมีคนรู้ว่าพวกญี่ปุ่นเขาจะมีวิธีการลบแบบเหมือนคามิกาเซ่ที่เราไม่กลัวตายไม่กลัวตายเขาจะตลาดชีพทุกอย่างวิธีการแบบอะไรพวกวัฒนธรรมอะไรของเขาถ้าเกิดจะแพ้แล้วกูต้องเสียท้องอะไรที่นี่ผมไม่คาราคีคาราคีใช่ถ้าพูดถึงตอนเนี้ยพี่มองว่านี่ขอข้ามนิดนึงชอบตอนหลังที่คาราคีจะจบแล้วอะเนี่ยเป็นจุดที่รู้สึกว่าหนังอเมริกันเรื่องภาพนี่คือหนังอเมริกันอะเห็นวัฒนธรรมญี่ปุ่นอะคาราคีศักดิ์ศรีของทหารญี่ปุ่นเลยแล้วพูดเลยนะต้องท้าความอีกนิดนึงเพราะตอนสุดท้ายที่มันยกธงขาวตอนแรกที่ดูคือญี่ปุ่นอะมันไม่มีทางยกธงขาวเว้ยคือคิดในใจถ้าจบแบบนี้นี่มึงไม่เมคเซนส์เลยนะที่ทำมาดีนี่เสียหมดเลยนะแต่คาร์ดว่าเอ้าเฮียเป็นแบบระเบิดพีชีพอุ้ยแล้วมาจบด้วยคาราคิริพี่เลยถึงรู้สึกว่าเวลาเราดูหนังเรื่องนี้เขาต้องการให้เราเห็นสงครามเนี่ยเหมือนมุมมองที่พระเอกมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราเป็นอเมริกันไอ้ยุ่นเลวไม่ใช่อย่างนั้นหนังเรื่องนี้มันจะเป็นหนังในมุมมองที่แบบไม่เกลียดไม่รักใครเราจะอยู่แต่กับพระเอกเดียวสงครามเราชอบตรงนี้แล้วเราก็จะคิดว่าพระเอกมันจะบอกเพราะอะไรมันจะมีช็อตที่แบบว่าทุกคนลงกันหมดแล้วเหลือไอ้เนี่ยคนเดียวไอ้ช่วงเนี้ยเนี่ยคือช่วงนี้นี่คือสิ่งที่เราดูเราจะมาดูตรงนี้แหละนี่แหละตรงเนี้ยนี่คือหนังแฮกซอลิดเออตรงเนี้ยคือหนังแฮกซอลิดนี่แหละคือสิ่งที่พระเอกอันนี้คือเดสมอนด์นี่คือช็อตของเดสมอนด์ทั้งหมดเลยก็คือหลังจากที่ทุกคนไปหมดแล้วเหลือไว้คนเดียวเป็นซีเควนซ์ใหญ่ๆที่เพียงปลื้มมากสุดๆเพ่ก็คือวิ่งไปช่วยคนแต่ละคนพวกเศษทหารที่แบบมันเหลือโดนยิงไปเช็คกันมีการไปเช็คแบบตายยังพูดเลยว่าหนังเรื่องนี้พี่แม่งอิ่มใจและน้ำตาซึมหลายๆใช่ไอจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งคือที่แบบว่าแม่งแบบพระเอกเหมือนสงครามหัวแล้วคุยกับพระเจ้าถามพระเจ้าต้องการให้ผมทำอะไรมันมีจุดฉากนี้แม่งเด็ดก่อนจะเริ่มอ่ะมันเหมือนเป็นสวิตช์อ่ะใช่เหมือนสวิตช์เริ่มว่าพระเอกแบบพระเจ้าท่านต้องการทำอะไรสงสักพักเสียงเออแล้วพระเอกช่วยด้วยก็ได้แล้วเป็นสโลเนี่ยเป็นสโลที่แบบเออเนี่ยถูกแล้วตอนอุ้มมาโอ้ยสุดตอนอุ้มมาที่อุ้มมาเหมือนคนแรกๆเลยแล้วระเบิดข้างหลังโอ้โคตรเท่พอมาถึงหน้าผาปุ๊บมันฟิกเลยที่เอาลงยังไงแล้วจำได้ไหมเชือกเลื่อนเงื่อนตอนแรกนี่คุณจะมาเลื่อนเสื้อในเอานี่แหละเอานี่แหละคล้องตัวลงไปแล้วท่าเนี้ยมันกลายเป็นท่าเด็ดเลยด้วยโคตรเท่คุณเลยได้สปอนเทมาที่ผมชอบไปที่ญี่ปุ่นด้วยเออนี่แหละที่กำลังจะพูดช็อตในอุโมงค์อ่ะญี่ปุ่นแม่งแบบกำลังจะยิงกำลังแบบจะสู้ไม่เป็นไรโอเคนี่คนเนี่ยใจหล่อจริงๆอันนี้ไอ้พูดได้เต็มปากไม่ได้พูดแบบยังไงแบบพูดเลยว่าถ้าไม่ได้ตอนแหนด้วยพี่บอกว่าสำหรับพี่นะพี่ร้องในโรงเลยเว้ยถ้าเขาเอาตัวจริงของญี่ปุ่นคนนั้นนะมาพูดท้ายเครดิตด้วยพี่จะร้องเลยพูดเลยตอนที่เห็นเครดิตนะเป็นหนังเบนออนทูซอรี่อีกเรื่องที่พี่เห็นตัวจริงมาพูดแล้วมันจะร้องอ่ะตอนจบคือมันเป็นเรื่องจริงที่เราดูคือแบบมันน่าทึ่งมันน่าทึ่งมากที่แบบมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในเนี่ยกูยังแอบคิดเลยว่าเฮ้ยไอตอนสุดท้ายไอซีเควนซ์แฮกซอลิดอ่ะเวอร์ปะวะมีแอบคิดในใจอ่ะแต่พอตัวจริงมาพูดอ่ะจะเท่มึงไม่เวอร์นะเนี่ยและไอมันจะมี75คำหนึ่งที่มันคุ้นมากที่เขาพูดในซีนนั้นด้วยที่บอกว่าขอแค่อีกคนเดียวตัวจริงเขาช่วยได้ปุ๊บขออีกคนพอช่วยได้ก็ขออีกคนนึงช่วยได้ก็ขออีกคนนึง75คนนะนึกภาพอยู่อย่างเงี้ย75คนตอนเช้าอ่ะมาตอนเช้าอ่ะเช้ายังไม่หยุดด้วยเช้ายังไม่หยุด2วันอ่ะแล้วโอ้โหนึกภาพ75คนยืนในห้องนี้เต็มอ่ะคือหลังจากนั้นพระเอกรอดกลับมาได้ก็คือพอรอดกลับมาได้ปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็เลยเฮ้ยช่วยคนไม่ขนาดนี้เลยเหรอใครทำใครมึงทำ
ำอะไรเงี้ยผมชอบอย่างนึงบรรยากาศตรงนั้นนะทุกคนแบบเยี่ยมสรรเสริญไม่เลยแล้วทุกคนแบบถ้าไม่มีมึงกูไม่เป็นลบถ้ามึงไม่ไปกูจะไม่เป็นลบตอนเช้าอ่ะตอนที่พระเอกลงมาแล้วมันแบบเหวอแล้วอ่ะก่อนที่จะขึ้นไปรอบสองอีกนะตอนที่ลงมาแล้วทุกคนไม่แบบมองหน้าพระเอกแบบสองวันที่คุณใช่ไหมคนที่แบบเฮ้ยเกียรติมึงนั่นมึงอ่ะเราไปแบบโหมึงทำไม่ได้หรอกคือมันจะมีหัวหน้าคนนึงแซมแอนตันอ่ะมันมานั่งคุยว่ากูไม่เคยมองใครผิดเท่านี้มาก่อนในชีวิตกูแล้วมันก็พูดว่ามันเข้าใจว่าพรุ่งนี้คือวันเสาร์ใช่แล้วคำขอโทษมันไม่เป็นไรยังไม่ต้องยกโทษตอนนี้ก็ได้แต่แบบมันรู้สึกผิดจริงๆไงมันรู้สึกผิดจริงๆว่าเออมึงไม่ต้องขอโทษคือแบบว่าประมาณว่าหวังว่าสักวันมึงจะให้อภัยกูอุ้ยเนี่ยคำเรียกเป็นคำที่แบบโอ้โหนี่คือผิดระดับผู้พันอ่ะพูดกับนายทหารคนทหารน่ะแล้วสุดท้ายแล้วนึกภาพไหมว่าซีนนั้นที่พี่เห็นน่ะคือผู้พันมาอ้อนวอนน่ะว่าเข้าใจว่าพรุ่งนี้คือวันหยุดแต่ถ้ามึงไม่ไปทุกคนจะไม่ไปเนี่ยแล้วกูชอบมากตอนที่จะขึ้นก่อนจะขึ้นแท็กซี่มีวอลมาบอกทำไมยังไม่ขึ้นมันเลทมา10นาทีแล้วนะช่วงโมเมนต์เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นนะพี่เห็นภาพคืนนั้นที่เทคโดนซ้อมเว้ยไอ้ชี้มันจะร้องอ่ะแล้วพอวันนี้กลับกลายเป็นว่ายังขึ้นไม่ได้เพราะกำลังรอเดสมันสวดมนต์ตาข้ามันไม่ยืนสวดมนต์จริงอ่ะไอ้ชี้มันเท่สัสยืนสวดมนต์จริงๆอ่ะกูเท่สัสกูแทบตาไหลตอนนั้นแล้วทุกคนแบบยืนรอจริงๆอ่ะเหมือนกับมึงเป็นนายพลแล้วคือยศมึงไม่เท่าไหร่แต่ใจมึงนายพลแล้วไอ้เหี้ยใช่ใช่คือเอาง่ายๆคือถ้ากูอยู่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยกูโดนยิงแต่กูรู้เลยว่าถ้าเดสมอนขึ้นอย่างน้อยๆมีคนหามกูลงมามันแค่นั้นจริงอ่ะทุกคนให้ใจหมดแล้วตอนนั้นไว้ใจวางใจนะพอขึ้นไปปุ๊บสำหรับภาพที่เพจโดนซ้อมสำหรับคือสำหรับกูยังต้องขึ้นไปอีกคือตอนแรกในความรู้สึกกูอะคือพอมันลงมาน่าเห็นแล้วแผลเต็มหน้าเต็มหลังเนี้ยนั่งอ่านไบเบิลกูเนี้ยเออคงหมดแล้วจบแล้วผ่านแล้วต้องไปอีกต้องไปอีกแต่พอกลับไปครั้งนี้ก็คือแบบโอ้เดานะเดาเขาไม่ได้เล่าหรอกในเรื่องแต่คงเดาว่าเออเนี้ยเริ่มรู้แล้วไงว่ายุ่นมันดินอยู่เตรียมตอนนี้ก็ไปเน้นเลยนะจำได้รอบสองไปเน้นเลยเน้นรูเลยปลาซีโฟเข้าไปขุดรูก็ยึดได้ยึดได้ที่โอกินาว่าได้ถูกไหมช็อตหนึ่งที่พี่มองว่าสโลแล้วเท่คือตอนเพจเตะระเบิดจะเห็นในเทเลอร์แล้วปัดก่อนแล้วเตะปัดก่อนแรกปัดไปคือกลางอากาศเลยสโลแล้วเห็นเลยพระเอกตีมันปิ้งปองปุ๊บแล้วอยู่ตรงนี้เตะปั้มพอเตะปุ๊บแล้วระเบิดเป็นอีกซีนึงที่มองว่าไอ้เหี้ยแม่งสตันก็สตันเถอะเล่นยากอ่ะเพราะว่าระเบิดมันตรงนี้อ่ะใกล้ๆแม่งต้องซ้อมเยอะพี่ว่ามีแบบซ้อมเยอะมากสโลดีนั่นแหละขอพูดตัวละครนิดนึงเป็นไงบ้างเดสมอนด์หรือว่าบทบาทในภาพที่เราเคยเห็นเขาจากเรื่องสไปเดอร์แมนใช่ดูบุคลิกของเขาอาจจะเป็นในการยืนหรือใบหน้าที่มันยิ้มแล้วดูแก่ๆจะบอกอย่างนึงว่าตัวแอนดรูว์การ์ฟิลด์เนี่ยเป็นคนอังกฤษมาเรื่องนี้ก็เปลี่ยนพูดใต้พูดเซาเทิร์นเจ๊กูพูดใต้ด้วยเอออารมณ์เหมือนเราเนี่ยเหมือนมึงให้พี่ติ๊กพูดใต้แต่พูดได้เนียนสัตว์เออมันอย่างนั้นคือกูจะบอกก่อนว่าพี่เป็นคนที่ฟังเพลงคันที่เยอะมากแล้วจะรู้ว่าสำเนียงคนใต้ของฝรั่งเนี่ยเขาพูดยังไงแล้วพูดโอเคไหมดีมากแสดงดีมากแล้วพูดเลยว่าคนเชื่อพูดให้เป็นอเมริกันน่ะก็ยากแล้วนะใช่แต่อันนี้เป็นอเมริกันแบบซาวเทิร์นแล้วแสดงว่าเขาคิดจริงๆเขาแบบว่าใส่แต่การแสดงแสดงว่าตั้งใจตั้งใจจริงๆเลยชอบมากแต่คุ้มนะสำหรับแอนดรูว์การ์ฟิลด์เรื่องนี้พี่ว่าคุ้มเยี่ยรู้สึกว่าได้เข้าชิงเมมออสการ์เข้าชิงเลยก็ลุ้นนะเลยทีเดียวลุ้นถามนี่ดูอะไรเนี่ยดูแล้วใช่ไหมเทียบกันระหว่างแลนด์กอลลิงกับแอนดรูว์การ์ฟิลด์เลือกคนไหนสองคนนี้กูแอนดรูว์การ์ฟิลด์เออพี่เลือกแอนดรูว์การ์ฟิลด์จริงแอนดรูว์พี่มองว่าบทบาทเนี้ยแม่งโหยเทียบถ้าสมมติถึงความยากของบทบาทนะความแสดงการแสดงด้วยพี่มองว่าในตัวแอนดรูว์การ์ฟิลด์ทำเรื่องนี้ได้โอเคกว่ามันมีการระเบิดเหมือนตอนที่โดนขังตอนที่แบบมันไม่ไหวแล้วอ่ะอุ้ยตอนต่อยประตูเหล็กครับต่อยประตูเหล็กเราจะเห็นเลยว่าคนนี้มันถูกกำแพงที่อะไรสักอย่างกดแล้วพี่ชอบแอนดรูว์การ์ฟิลด์จะมีหลายโมเมนต์ที่ยิ้มอ่อนแล้วเรารู้สึกแบบก็ส่งอารมณ์แบบเขาเป็นคนยิ้มอ่อนแล้วดูใจดีขนาดโดนจ่าด่าก็ยังยิ้มอ่อนใส่ทุกอย่างเป็นคนยิ้มอ่อนทุกอย่างคือเป็นคนมองโลกสวยสัตว์เป็นคนที่พี่มองว่าในเรื่องตอนเขายืนนิ่งๆอ่ะจะดูอารมณ์มึงแบบกูเข้าใจมึงเลยอ่ะว่ามึงรู้สึกไงตอนนั้นอะไรเงี้ยพูดถึงตัวนี้อย่างกูชอบมากพ่อที่นั่นมันจะมีอยู่ซีนโต๊ะอาหารตอนที่แบบว่าพี่ชายอยู่ดีเดินมาที่โต๊ะอาหารจะกินอาหารแล้วตอนนั้นพ่อแม่งเก็บลมสัตว์แล้วกูจะเห็นในปากสัตว์ที่พ่อไปมาเนี่ยไปเห็นเพื่อนที่ไปลบมาด้วยกันเนี่ยตายต่อหน้าต่อตามันถูกฝังไว้ไม่มีใครรู้ตอนนี้ชุดที่มึงใส่อยู่มันเท่แต่ว่าที่ตอนไปชุดไม่มันเน่าเละมันเป๊ะไปหมดแล้วก็มีการเปรียบเทียบกับเพื่อนเขาใช่พี่ชอบเหมือนประมาณบอกว่าชุดเนี่ยมึงคิดว่ามันโก้เพราะมึงใส่อยู่แต่ว่าตอนที่เพื่อนกูตายชุดแม่งเน่ามากกว่าบรรยายเรื่องความเน่าแล้วมันบอกว่าแต่เพื่อนพ่อโชคดีที่ไม่ได้เห็นความเน่าตรงนั้นเพราะกูโดเนี่ยคิดว่าจะร้องยันโดปากจำได้ปากสั่นอย่างนี้เล่นได้เหรอทำยังไงให้ปากสั่นเหมือนเคยเห็นนักแสดงคนหนึ่งโกรธแล้วแบบแก้มแม่งอยู่อย่างเงี้ยจะทำยังไงเนี่ย
ียไม่ใช่อย่างนี้บอกตรงว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนขี้เล่าขี้ยาที่ผมไม่เกลียดเขาผมเกลียดเขาไม่ลงใช่เหมือนอารมณ์ที่เราเห็นมุมที่เราไม่ชอบแต่ก็จะไปเห็นเหตุผลของเขาแล้วเราจะรู้ทำไมเขาถึงทำเขาถึงเป็นอย่างนี้มันเลยเกิดความเข้าใจมันเลยเป็นคำว่าสงสารแต่สุดท้ายก็ยังอยู่กับเมียก็เป็นนั่นเองมีตัวนางเอกนางเอกกูชอบซีนหนึ่งนางเอกตอนที่มาหาพระเอกในคุกเหมือนกันดีเดียวกันชอบมากนางเอกมันหลุดปากว่าพระเอกมันมึงยะโสมันมึงแบบเฮ้ยมาแรงมึงหัวรั้นแล้วล่ะที่มึงแบบนี้มึงหัวรั้นหรือเปล่ามึงยะโสหรือเปล่าตอนนั้นพระเอกมันผิดหวังนางเอกนิดนึงผิดหวังที่มึงไม่เชื่อใจกูอะไรนี่สงสัยที่ผมยะโสแล้วใช่ไหมสรุปนิดที่กูเชื่อเนี่ยความเชื่อที่กูเชื่อมาที่กูไม่ต้องจับปืนเนี่ยแค่โซ่อะผู้หัวร้านเนี่ยคงเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมีอย่างหนึ่งตอนที่มันโดนขังในคุก มันบอกว่านี่คือการที่ผมไม่ฆ่าคนผมคือฆาตกรโดนขังคุกอะใช่แล้วไม่บอกว่าที่ฆาตกรเป็นอาชญากรเหรอนั่นแหละผมผิดเหรอแล้วก็ชอบซีนหลังจากนี้ที่บอกว่าจะโศใช่ไหมนางเอกก็อุ้ยรู้ตัวพูดแรงไปแล้วมันพูดจุดยืนให้เราชัดๆเลยว่าถ้าผมไม่เชื่อในสิ่งที่ผมทำผมจะเป็นคนได้ยังไงแล้วคุณจะอยู่กับผมได้ยังไงผู้ชายแบบเนี้ยผมจะเป็นผู้ชายในอุดมคติของคุณได้ไงจะเป็นผู้ชายที่แบบคุณจะมองมาที่ผมได้ไงได้บอกไหมหล่อใช่หล่อสัตว์นางเอกนี่คือแบบใช่มันเหมือนยอมรับตัวเองอ่ะแล้วก็บอกว่าที่ฉันเลือกเธอเนี่ยเพราะเธอไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ว่าเธอจะเป็นยังไงฉันจะรักเธอโอ้กูน้ำตาซึมเลยตายตัววินส์วอนตัวจ่าจ่าเล่นปกติเขาจะเป็นพระเอกตลกใช่คลิกเหมือนกันที่จะเลือกมีตลกอยู่นะแต่เราจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นตลกที่มันบ้าบออ่ะเป็นตลกบางๆตลกบางๆที่แบบมันตลกด้วยหน้าที่อะไรอย่างนี้ก็โอเคดีชอบเหมือนกันเราจะมีเห็นโมเมนต์ที่แบบอย่างที่ว่าไปว่ามันเริ่มเห็นใจเริ่มอะไรกันมากขึ้นจากตอนแรกที่แบบเริ่มไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยเลยชอบแล้วก็พูดอีกนิดนึงคือถ้าใครเคยไปฝึกลูกเสือฝึกรอดอเนี่ยจะเข้าใจดีว่ากูฝึกที่โหดสุดท้ายแล้วอ่ะบางทีเราออกมาคิดถึงเขานะนี่ก็เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ทำให้เรารู้สึกอย่างนั้นว่าตอนแรกอาจจะมาโหดแต่พอตอนมีสงครามมีตัวนึงมาพูดตอนหลังนี่ด้วยใช่ป่ะที่บอกว่าตอนแรกอ่ะผมแบบด่าเขาเลยแต่สุดท้ายเขาก็ต้องเป็นคนมาช่วยผมตลกดีนะยอมใจอ่ะยอมใจยอมใจมันจริงไอ้ยอมใจเหี้ยได้มดมากไอ้เหี้ยใจมึงรอแบบ100ปีมีคนน่ะใจแบบนี้อีกคนนึงสปิตตี้นักแสดงชื่ออะไรวะลูกบาซี่อะไรลูกบาซี่นั่นแหละพี่มองว่าตัวคนเนี้ยพี่ชอบด้วยตัวละครที่มันไปกับเรื่องนึกออกป่ะเหมือนเรื่องมันพาตัวเขาไปดูดีการแสดงเขาโอเคโอเคว่าไปตอนแรกเราเชื่อว่าไอ้เหี้ยนี่เกเรแต่สักพักเราก็ซื้อเหมือนกันที่มันเป็นเพื่อนกับเดซมอนเพื่อนรักเพื่อนรักก็เหมือนที่มึงบอกว่าคาแรคเตอร์หลายๆตัวมีมิติใช่เราจะได้เห็นทุกมุมไงมุมที่คิดไม่ดีหรือมุมที่แบบเข้าใจเนี่ยคือคาแรคเตอร์แบบมีมิตินี่แหละบางทีแบบไม่ใช่อารมณ์เฉยๆมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของนิสัยคนต้องพูดว่านิสัยไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเข้ามาเกลียดแล้วหายไปออกมารักกันเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นนี่คืออยากจะให้เข้าใจตรงนี้ว่าการแสดงทั้งหลายแหล่ผมมองว่ามันดีเกือบทั้งหมดที่ผู้กำกับนี่แหละผู้กำกับมีส่วนถ้าผู้กำกับไม่ให้ผ่านสักอย่างมันอะไรมันจะออกมาคือวินบอลไปอยู่เรื่องอื่นเนี่ยติ๊งตองหมดแล้วมันติ๊งตองเยอะมาอยู่เรื่องนี้โอ้โหผู้กำกับเอามาดีอ่ะฟีดดีอ่ะไปถึงเทคนิคได้ไหมอ่ะเทคนิคเลยเป็นไงบ้างครับเทคนิคเนี่ยพี่ต้องพูดก่อนว่าสิ่งที่ต้องปรบมือในหนังเรื่องนี้คือเซตติ้งทั้งหมดใช่เซตติ้งของคอนเสิร์ตที่เซตติ้งไอ้เหี้ยแฮกโซลิดใช่ไหมเออพอเข้าแฮกโซลิดอ่ะโอ้โหเย็ดเด้อกีซอฟตี้เย็ดเด้อจริงแฮกดีข้อร้านนั้นเออที่เห็นแบบนั้นแค่นี้คุยภาษาบ้านๆคิดว่าไส้หมูกี่โลแล้วแต่ตอนนั้นอ่ะไส้หมูเป็นร้อยโลหนูกี่ฝูงหนูนี่เป็นเอ็กต้าตอนก่อนเล่นนี่เรียกบาร์บี้เป็นกองเลยเดี๋ยวอย่างนี้นะเดี๋ยวทีมนี้ทีมนะคะเดี๋ยวทีมนี้ไปกับฝูงนะคะมีทีมพี่บอกอีกอย่างนึงว่าหนังแบบเนี้ยเซตติ้งเยอะพี่ว่าเขาน่าจะเซตติ้งเป็นสนามกว้างๆคือถ้ามาหาสนามกว้างๆแล้วเซตทีเดียวกว้างเลยแหละแล้วพี่มองว่าเขาน่าจะมีหลายกองถ่ายหมายถึงว่าการถ่ายแบบเนี้ยน่าจะมีทีม A B C ใช่ใช่เหมือนที่พี่เคยเห็นนะเขาจะมีทีม A B C เหมือนหนังนเรศวรเหมือนกันเขาจะมีทีม A B C ถ่ายในป่าคือป่ากว้างๆเลยที่ที่เดียวแต่ว่าแยกถ่ายคนละมุมแล้วมีการวอลกันถ้าสมมติระหว่างตรงนี้ทีม B ใช้เสียงอึกทึกอยู่ทีม A C เข้าอินเสิร์ตอะไรบางอย่างเขาจะสลับถ่ายกันเลยประหยัดเวลาประหยัดเวลาแต่ก็ยังเป็นเดือนเพราะว่าถ้าไม่ทำอย่างเงี้ยเฉพาะซีเควนต์นั้นจะเป็นปีใช่ยาวมากเห็นที่เขาแตกช็อตไหมเขาแตกช็อตแบบเฮ้ยไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปมันกำลังดีเราเห็นครบทุกองค์ประกอบแล้วเซตติ้งจริงปะล่ะแค่ไส้เป็นไส้เขาไม่เขินกับความรุนแรงต้องบอกว่าหนังของเบฟสันไม่ค่อยเขินหนังเข้า18บวกตั้งแต่เบฟฮาร์ดแล้วตั้งแต่เบฟฮาร์ดเบฟฮาร์ดตัดคอก็เห็นนะเรื่องนี้ก็มีตัดคอญี่ปุ่นถึงสุดท้ายไงญี่ปุ่นที่ตัดคอฮาร์ดมีพวกตัดหนังหลายๆเรื่องตัดคอแบบนี้จะดูตลกใช่พอมันดูไม่เชื่อแต่อันนี้มันอุ้ย
ก็มองว่าคือเมล์กิฟสันจะทำหนัง18บวกว่ะพอคลิปตกก็จะรุนแรงนี่แหละเออก็จะเห็นที่อะไรด่างๆนี่แหละแล้วก็มีอะไรว่า Passion of the Christ หนังพระเยซูก็รุนแรงก็ดูแบบเลือดสาดเออเรพาร์ก็เลือดสาดเออสงครามกันน่ะนึกออกมั้ยถ้าให้นึกถึงหนังสงครามมันเคยดูเรื่องSaving Saving Private Ryan เคยดูไหมมันจะประมาณนี้แต่เรื่องนี้มันแบบมันจะเห็นไส้เห็นเยื่ออะไรเยอะกว่าเรื่องนั้นเราจะเห็นเยอะเห็นเนื้อเยื่อที่มันขาดวิ่นอะไรหลายฉากไอ้คนที่นอนร้องควนคานแล้วนอนอยู่เฉยๆอันนั้นเราพอรู้ออกเราพอรู้มันมีเทคนิคง่ายๆช่วยได้นอนอยู่ในดินครึ่งนึงไอ้นี่เราพูดถึงเรื่องเทคนิคนะแต่อีกพวกนึงที่แบบว่าแม่งถ่ายยากแน่ๆคือพวกที่คนขาดขาขาดแล้วพระเอกต้องลากไปด้วยเอออันนี้อาจจะต้องมีแบบมีนักแสดงที่พิการมาไหมพ่อฮอลลีวูดจะมีเอ็กต้าพิการมีเยอะมีเยอะมันมีเอ็กต้าพิการด้วยที่เขารับเล่นหนังสงครามแบบนี้มันก็มีอยู่มันก็มีหลายอย่างคนร่างกายแปลกๆมาเกิดมาเป็นเอ็กต้าอะไรพวกนี้เยอะอยู่เอ็กต้าแบบเขามีงานศพเป็นทหารพิการเป็นทหารในสงครามเป็นศพอะไรเงี้ยเยอะหนังซอมบี้จะมีเยอะเคยดูหนังซอมบี้พวกเอ็กต้าพวกนี้จะพูดก่อนว่าของเมืองนอกเนี่ยถ้าใครถามว่าโอ้ยคนไทยทำซอมบี้ไม่ได้หรอกฝรั่งเขามีโปรดักชั่นซอมบี้เลยครับใช่เขามีโปรดักชั่นแบบคือถ้าจะซอมบี้ต้องโปรดักชั่นนี้คือที่พี่เคยไปเห็นนะเขาจะมีแคตตาล็อกเลยเว้ยใช่หน้าซอมบี้อยากได้หน้าซอมบี้แบบไหนคลานไม่คลานเดินไม่เดินแบบไหนเขาจะมีเป็นคือทำเป็นโกดังเป็นเอาไงโปรดักชั่นซอมบี้นึกถึงซอมบี้นึกถึงที่นี่อะไรเงี้ยของทหารสงครามก็มีกันฝรั่งก็จะเป็นอย่างนี้เลยเว้ยสิ่งนึงที่ชอบเลยซาวด์อีดิติ้งเป็นไงบ้างคือคนอีดิติ้งอย่างที่มึงพูดไปว่าเสียงปืนมันดังป้องทีนึงมันยิงเข้าไอ้หมวกกันน็อกทีนึงแล้วแบบโผสะดุ้งไอ้เหี้ยมันดูจริงมากเลยมันดูจริงมากเสียงมันแบบป้องปักเข้าตัวไอ้พวกนี้คือมันเป็นซาวด์ดีไซน์เป็นอะไรด้วยแล้วทุกอย่างที่เราได้ยินในนั้นอ่ะผมรู้สึกว่าเสียงปืนเสียงเหี้ยอะไรที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นอ่ะพอมันหยุดลงแล้วผมจะรู้สึกเฮ้ยเหี้ยตะกี้เหมือนมันยิงกันข้างหูกูอะไรนี่ปืนสงครามโลกสำหรับพี่ไม่ใช่เป็นคนชอบปืนอะไรมากแต่จะเป็นคนชอบเสียงปืนเวลามันสั่นนกเวลายิงแล้วมันปุ้งปิ้งมันจะมีเสียงมันจะมีเสียงเต้งไม่รู้สำหรับพี่เวลาได้ยินเสียงอย่างนี้ในสงครามเฉพาะมันจะมีเต้งแล้วคลิกมันจะมีเสียงคลิกอ่ะเสียงแช่ใช่ใช่ใช่บอกต่อไปว่าไอ้พวกซาวพวกนี้มีสิทธิ์ได้ออสการ์มากจริงมีสิทธิ์ได้มากเยี่ยละเอียดคุณลองไปฟังคุณฟังและอ่านเพลินๆแต่นึกภาพว่าทุกครั้งที่เข้าซีนสงครามอ่ะแล้วเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องใช้แบบพวกสกุลสกอร์บิวแจ็คมีนะมีแต่กูชอบจะบอกก่อนว่าสกอร์ที่มันมาไม่เยอะแต่ว่ามันมาเหมือนตอนที่เดสมอนด์มันคิวมาเรื่องสกอร์ใช่คือมันมาจังหวะที่แบบต้องบิวแล้วอ่ะมันก็เลยแต่ตอนนี้กูตาไหลอ่ะตอนที่มันแบกมาแล้วมันสโลโมชั่นแล้วมีสกอร์โหยพี่ชอบจังหวะที่มันมายืนมองแล้วมันขออีกคนนึงขออีกคนนึงแล้วมองมือตัวเองที่แบบขออีกคนนึงอ่ะใจมึงหล่อจังวะไอ้เหี้ยกูไม่รู้ด้วยว่ามึงแบกไอ้ยุทธออกมาไอ้ทหารข้างล่างที่อยู่ในเต็นท์น่ะบอกรายงานไงรายงานมีไม่รู้ใครอยู่ข้างบนแม่งส่งไอ้ยุทธมาด้วย2คนแต่แม่งตายซะก่อนไอ้เหี้ยไอ้คำว่าตายซะก่อนนี่กูช่วยยุทธมันให้ตายจริงป่ะเนี่ยอาจจะไม่ช่วยก็ได้ใครรู้ใช่กูคิดอย่างนั้นเลยคิดว่าผมลงมาแม่งยิงช่วยยุทธมาด้วยนั่นแหละมีอะไรไม่ซ้ำเทคนิคมีอะไรเทคนิคสำหรับพี่ไม่มีอะไรแล้วเทคนิคสำหรับพี่คือขอชมอีกอย่างนึงพอพูดว่าฉากสงครามไม่มีอะไรยากครับสำหรับซาวพ็อกผู้กำกับทีมงานผู้ช่วยแม้แต่ DOP คือ Director of Photography ก็ไม่ยากกำกับภาพหุ้ยมึงแตกช็อตยังไงอ่ะมึงแตกช็อตยังไงวะไอ้เหี้ยแล้วแบบแสดงว่าสกรีนเพลย์น่าจะแบบแล้วมีแค่ซีนเหี้ยเนี่ยสกรีนเพลย์ของมันแล้วมีหลายๆฉากคือหนังสงครามสำหรับพี่เป็นคนที่เฮ้ยชอบดูอะไรที่มันเก่าๆแล้วมันจะมีบางฉากที่เราเห็นปืนอ่ะเหมือนโกโปติดหัวคนน่ะแล้วเห็นปืนอย่างเงี้ยแล้วศพอ่ะเห็นมั้ยเดินเห็นศพอ่ะไม่พอแล้วผมเฮ้ยว่าไปมันเหมือนหนังเก่าเหมือนกันนะหนังเรื่องนี้คือโปรดักชันอ่ะวิธีการถ่ายอ่ะมันถ่ายเหมือนหนังเก่าเราไม่ได้เขาตั้งใจเขาไม่ได้ทำให้ดูเหมือนหนังไมเคิลเบย์นึกออกไหมเราเปิดปุ๊บมันจะเป็นพลุเป็นเฮียแล้วก็ว่ากันไปทำไมเขาเบย์น่าจะเป็นอารมณ์เหมือนนั่นน่ะที่ติดที่โดน13ชั่วโมงไงสิบสามชั่วโมงเออแต่คือเรื่องนี้ต่างกันเยอะเลยเราจะเห็นเลยว่าโปรดักชันมันดิบกว่ามันแรงกว่าต้องปรบมือเลยดีโอทีมันถึงมากใช่เดี๋ยวมีถึงมากมีอะไรไหมครับหมดเลยหมดแล้วนะให้คะแนนเลยดีกว่าอ่ะยิ้มผมให้ก่อนก็ได้เรื่องนี้นะบอกตรงว่าอยากให้ไปดูอย่างน้อยเนี่ยให้ไปรู้เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันมีชีวิตจริงคนจริงๆที่มันช่วยคนได้ขนาดนี้มันมีคนจริงๆ อยู่นะเว้ยใช่เขาก็ตายไปแล้วแหละแต่ว่ามันสนุกด้วยแหละอีกอย่างนึง
มีทั้งความรักมีทั้งแอคชั่นมันได้ครบมากกล้าพูดว่าหนังเรื่องนี้จะสนุกไม่ได้พูดกับทุกคนจะมาเล่าแล้วสนุกแบบนี้ใช่นึกภาพถ้าเป็นเรื่องจริงอ่ะคนคนนึงช่วยคน75คนในสงครามโลกที่2บางคนเนี่ยเอาที่มุมมองเออมันเอาเกมมิกเนี่ยไปเล่าบางทีเล่าไม่ถึงเล่าไม่ถึงอยู่ที่คนด้วยผมบอกตรงว่าเมลกิฟสันเขาบ้านะจริงๆแล้วบ้านี่หมายถึงแบบเขาเป็นคนที่แบบไม่ค่อยมีใครยอมรับในสังคมเท่าไหร่มักจะแบบพูดจาไม่ค่อยดีบ้างต่อหน้าสาธารณะอะไรนี่ตัวตนเขาอ่ะไม่ค่อยดีเป็นคนที่เหยียดผิวเป็นคนที่แบบเป็นไอเขาเรียกอะไรว่าติดเหล้า อะไรนี่แต่กำกับหนังไม่เคยพลาดเรื่องงานไม่เคยพลาดทำดีเรื่องเขาเรียกว่าอะไรวะจะแช่พูดอะไรมีทายิงมีใส่อารมณ์ตัวเองเข้าไปในตัวละครมีรู้สึกได้แต่เขา10ปีอะไรนี่นะเขาจะกำกับสักเรื่องนึงอะไรเงี้ยเป็นแบบหลายปีอ่ะจะทำทั้งเรื่องเรื่องนี้โหไม่นานมากแต่10ปีแล้วได้แบบเนี้ยโอ้โหว่าคุ้มคุ้มคุ้มเหี้ยเหี้ยแล้วเรื่องนี้เขาได้เข้าชิงด้วยเข้าชิงท็อปก้าด้วยเชื่อฐานะพ่วงกับใช่เชื่อไหมว่าพ่วงกับไทยอ่ะถ้าสมมติ10ปีเรื่องอ่ะไม่ได้กำไรจริงแต่มีสักคนอ่ะ10ปีคุ้มโอ้ยเชื่อไหมมีแต่คนกราบตีนให้ไปทำอ่ะเชื่อเลยว่าเรื่องนี้มันจะอยู่ในประวัติศาสตร์แน่นอนถ้าพูดถึงหนังสงครามปุ๊บเรื่องนี้ต้องขึ้นมาขึ้นมาใช่ใช่ต้องถูกพูดถึงผ่านไปสัก20ปีก็ต้องถูกพูดถึงเรื่องนี้ใช่ใช่ผมเลยให้เรื่องนี้10คะแนนมีเหตุผลมันมันถูกนะจริงๆผมเคยพูดไปแล้วว่าไม่ได้ชอบหนังสงครามเท่าไหร่แต่เรื่องนี้มันมีทั้งความรักความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหตุผลที่ทำให้เราจะไปสงครามนึกไหมพอเรารักคนที่บ้านเราอยากช่วยประเทศของเราเรารักในสิ่งพวกนี้เราอยากจะไปช่วยเขาและช่วยในวิธีที่จะไม่มีใครทำไม่มีใครกล้าทำแบบนี้นั่นแหละเป็นสิ่งที่อยากให้แล้วก็ต้องไปดูยกย่องมานะยกย่อง yes ma'am ยังไงพี่ครับอ๋อพี่จะบอกว่าหนังเรื่องนี้พี่ชอบมากเป็นหนังสร้างจากเรื่องจริงอีกเรื่องที่หลายๆโมเมนต์กูแบบไอ้พี่แม่งจะร้องอ่ะพูดร้องแล้วหลายรอบจริงพูดร้องไปแล้วจิตใจมึงทำด้วยอะไรวะพูดกลับมึงจิตใจมึงทำด้วยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยทำร้ายกูทุกๆโมเมนต์เลยอ่ะแล้วพอเราเริ่มรู้สึกอินกับความรักของเพลงนั่นเองแล้วตอนที่เพลงดังนั่นเองมาโอ้ยกูคิดถึงมันนั่นเองเป็นเมียกูเลยอ่ะจริงกูรู้สึกคิดถึงมันเป็นเมียกูเลยอ่ะแล้วไอ้เหี้ยต้องไปเห็นคนตายไอ้เหี้ยเพลงต้องตายก็เนี่ยไม่ตายนะไอ้เหี้ยกูกลายเป็นจิ้นพระนางคู่นี้ว่าไปมันเป็นคอนฟลิกต์กับตัวเองเหมือนกันนะหนังที่แบบโหรักแบบเชยๆเชยๆมึงมาเจอสงครามที่แม่งนรกชิบหายเจอไส้ทะลักเหี้ยอะไรมันเป็นอะไรที่ยัดแม่งสองด้านพูดง่ายๆว่าถ้าลองมีใครตีโจทย์ว่าให้สร้างหนังรักให้อยู่ในหนังสงครามมันไม่มีใครทำได้บางคนบ้าบ้าก็มันบ้าไงนี่ไงทำแน่ไงแล้วอีกอย่างนึงพี่เป็นคนที่เวลามีน้องๆถามว่าทำไมพี่ท็อปไม่ให้10คะแนนเลยไม่มีเหี้ยอะไรกูแค่แบบว่าต้องการมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทุกอย่างบนโลกมัน nobody perfect ฮะแล้วต้องการไม่อยากให้ถึง10คะแนนแต่หนังเรื่องนี้อยากจะบอกก่อนว่ามันเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงแล้วจิตใจคนๆเนี้ยไม่แบบคือไม่มึงคือของจริงอ่ะคือมึงคือของจริงอ่ะมึงทำได้ยังไงวะเข้าสงครามแล้วไม่ถือปืนแล้วไม่ตายนึกถึงมึงก่อนไปสงครามด้วยใจมุ่งมั่นจะไปช่วยแล้วไม่ตายแล้วเสือกได้ช่วยคนมาเกือบร้อยกูว่าถึง175นี่จริงๆแม่งถึง100แน่ๆ2วัน3วันน่ะพี่ก็เลยขอให้คะแนนในยกย่องในสรรเสริญตัวคนนี้ด้วยซึ่งพี่ยอมใจมากบวกกับว่าหนังทำออกมาได้โคตรจะถึงไอ้เหี้ยชอบมากคนนี้เลยขอให้10คะแนนแล้วกันถือว่าคือชายคนนี้พูดได้เลยว่าตีโจทย์คำว่าเฮ้ยโลกนี้ไม่มีอะไรที่เพอร์เฟคถูกพูดไม่ได้แล้วนะใช่ชายคนนี้แม่งเพอร์เฟคมากเพอร์เฟคไอ้เหี้ยผู้ชายคนเนี้ยส่วนคะแนนก็ท็อปให้10ยิ้มให้10กูเองไม่เคยให้คะแนนก็ไม่พูดอะไรมากชายคนนี้ต้อง10ต้อง10ต้อง10ผู้ชายคนนี้คือถ้าผมมีคะแนนก็ให้เต็มเหมือนกันแหละไม่รู้ว่าแค่ตัวหนังอย่างเดียวกูให้ใช่แต่เรื่องนี้ขอพูดถึงเรื่องข้อคิดอีกข้อคิดจากเรื่องนี้ที่ได้จริงๆมันเยอะมากแต่ขอหยิบยกมาพูดในเรื่องของความคิดของคนในยุคสมัยนี้ด้วยมันน่าจะเข้ากันคือคนเราอย่าเพิ่งตัดสินในสิ่งที่เขากำลังพยายามทำอยู่คือบางคนแค่เขาพูดว่าคิดจะทำอะไรก็ไปจัดเขาแล้วว่าไม่ใช่ไม่ทำไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกและอีกอย่างนึงที่ตัวละครในเรื่องนี้ก็ทำให้เราเห็นคือพ่อก็คือเอาอดีตตัวเองที่เคยไปแล้วมันไม่ดีอ่ะผิดพลาดอ่ะเอาความผิดพลาดของตัวเองตั้งไว้บนคนอื่นพื้นฐานของพี่ตัวเองไปวางให้กับคนอื่นพูดเลยว่าผู้ใหญ่ขออนุญาตผู้ใหญ่สมัยนี้หลายคนเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันเลยเริ่มมีเด็กสมัยใหม่ที่ขึ้นมาแบบโพสต์นู่นนี่นั่นหรือมีแคปชั่นอะไรเงี้ยพี่เคยคุยกับนักวิชาการด้วยเขาบอกว่ามนุษย์เรามันจะมีธรรมชาติอยู่อย่างคือจะต่อต้านในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจมนุษย์เราจะต่อต้านทันทีในสิ่งที่เข้าใจทุกคนเลยเว้ยเขาบอกทุกคนเลยแต่เราจะไม่รู้ตัวถูกต้องเราจะรู้ตัวก็ต่อเมื่อเฮ้ยมันมีการพิสูจน์อะไรบางอย่างเราจะแบบเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เขาบอกให้รู้ว่าเราอย่าเพิ่งตัดสินอะไรให้เขาทำก่อนเหมือนพ่อแม่เหมือนกันพ่อแม่ผู้ใหญ่หรือเราเนี่ยโตไปเป็นพ่อแม่เนี่ยบอกตัวเองไว้อย่าเพิ่งไปตัดสินลูก
ปล่อยให้ลูกทำก่อนคลิปนี้เราแค่ไม่จะบอกว่าคลิปนี้ฝากถึงน้องๆเลยมีน้องๆไม่น้อยบอกว่าพี่มีงบ 5,000 จะทำรายการรีวิวเหมือนพี่ทำไงครับมาถามพี่เพราะว่าถ้าเป็นหนังจะไปหายิมไงถ้าเป็นไฟล์ที่มาหาพี่จะมีน้องๆหลายคนแบบว่าเฮ้ยพี่งบ 10,000 ใช้กล้องเลยครับผมเลยพ่อแม่ครับให้โอกาสน้องครับถูกต้องครับงบ 20,000 ครับบอกน้องเลยให้น้องไปเลยครับงบ 20,000 แล้วน้องทุกคนพี่ขอ 5% จากที่น้องได้เท่านั้นเองพี่ไม่ขออะไรมากเลขบัญชี 6222024จะดีอยู่แล้วไอ้เหี้ยมึงขอค่าคอมมันอย่างนี้เลยเอออ่ะอย่างที่บอกต่อจากเมื่อกี้ก็คือใช่พ่อแม่เนี่ยสำคัญอย่าโทษแต่ลูกว่าลูกไม่ได้ดั่งใจลูกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้กลับมามองตัวเองก่อนไหมว่าบางครั้งเราดูแลเขาซัพพอร์ตเขาหรือเข้าใจเขามากน้อยแค่ไหนมันยังเรื่องนี้เลยเราอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาคอยให้กำลังใจอยู่ข้างๆเป็นที่ปรึกษาปล่อยให้เขาทำเมื่อไหร่ที่เขาสุดของเขาเดี๋ยวเขาหยุดเองแล้วก็เหมือนที่พี่ท็อปพูดเมื่อกี้ว่าทุกคนตีคนอื่นได้กูก็เป็นเหมือนกันทุกคนเป็นเหมือนกันเราวิจารณ์เรามีมุมมองของเราเราตีคนอื่นได้เหมือนกันให้คิดซะว่าเราเป็นเหมือนขวานเราอ่ะจามคนอื่นได้ฟันคนอื่นขาดแต่สำคัญเลยเราไม่มีทางฟันด้ามตัวเองได้มีอยู่ณปัจจุบันนี้กูก็ยังไม่เข้าใจตรรกะนี้ว่ามีสำหรับช่องเรานะมีอยู่ตรรกะนึงน้องหลายๆคนจะพูดมาพูดว่าพี่ไม่ชอบอ่ะพี่ว่าเขาอย่างเงี้ยพี่ลองไปทำบ้างเราทำได้ปะล่ะทำเองเลยดิเออทำเองดิมั่งทำดีปะล่ะมึงทำดีตายแหละกล้วยดอกดื้อนี้น้องเข้ามาจะบอกอย่างนึงว่ากูเป็นคนที่เสพอะไรของแบบฝรั่งเยอะเสพอินเทอร์เน็ตของฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกันอะเยอะมากแล้วจะอยู่ในพวกเนี้ยเยอะแล้วอยู่ในเล็ดดิบอยู่ที่อะไรก็ว่าไปแต่กูไม่เคยเห็นใครพิมพ์แบบนี้ไม่เคยมีใครมีตะกะแบบนี้เหมือนคนไทยอันนี้กล้าพูดจริงๆไม่เคยเห็นฝรั่งเออมึงก็ดูเองดิอะไรมึงก็ทำเองเลยดิเออมึงก็ทำเองไม่เคยมันให้หลายๆคนเห็นภาพตรงกันดีกว่าว่าคำว่านักจามกับผู้ทำหนังเนี่ยมันคนละคนกันคนละความถนัดกันเช่นคนทำอาหารกับข้าวพ่อครัวปุ๊บอย่างเงี้ยเขาทำได้เขารู้วัตถุดิบเขารู้จักเขาทำปรุงเก่งแต่ว่าคนที่เป็นนักชิมก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเขากินเก่งเขากินมาเยอะกว่าแม้แต่ในประเทศไทยในโรงเรียนที่พี่เรียนมาเนี่ยมันมีวิชาวิจารณ์หนังกับวิชาผลิตหนังแยกกันนะมันแยกกันโอเคไอคนที่ได้เอกวิจารณ์จะทำโปรดักชันไม่ดีไอคนที่ได้โปรดักชันดีจะวิจารณ์ไม่ดีจริงๆตอนเรียนกูได้ดีทำโปรดักชันก็เลยมันพูดเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคไงถ้ายิมไปเรียนเนี่ยมันก็คงเด่นเรื่องอย่างยิมเนี่ยน่าจะเอกวิจารณ์ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยขนาด2คนในทีมเราอ่ะยังมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันความคิดเห็นไม่ตรงกันถ้าเหมือนกันมันก็เป็นทีมไม่ได้ถูกต้องมันก็ทับเพราะฉะนั้นทีนี้คือมึงจะมีตากล้องอย่างเดียวไม่ได้เออมึงทั้งทีมมึงจะมีตากล้องเพื่อเหมือนการศิลปะคุณจะใช้สีเดียววาดรูปได้กี่รูปใช่มั้ยมันต้องมีความต่างออกไปเรื่อยๆต้องยอมรับครับเรื่องนี้ถ้ายอมรับคือเราจะได้เห็นอะไรที่กว้างกว่าเดิมใหม่ขึ้นทุกวันใช่มั้ยจริงก็ก่อเว้ยใช่แบบจริงๆแล้วมันเป็นแค่ความคิดคนเดียวถ้าความคิดของผมเค้าเรียกว่ามีแบบมีแรงผลักดันให้คุณมากขนาดนั้นให้ทําให้คุณแบบต้องโมโหเลยขนาดนั้นปล่อยมาปล่อยมาปล่อยมาเลยเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเราไม่ได้แคร์อยู่แล้วว่าคนอื่นจะคิดยังไงมานั่งตรงนี้เราต้องเตรียมใจไว้อยู่แล้วว่าจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยเป็นเรื่องปกติของการวิจารณ์หนังแต่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดคนที่แบบว่าฟังคำวิจารณ์แล้วรู้สึกหงุดหงิดไม่พอใจที่เราด่าบ้างอะไรบ้างมีมันหนังไม่ดีเราก็ด่ามันเป็นการแสดงความรู้สึกอย่างนึงการที่ความคิดเห็นไม่ตรงกันใช่มันไม่พอใจกันเรื่องปกติมันเรื่องปกติแล้วแต่ว่านั่นแหละเราไม่ค่อยได้เห็นตากะแบบนี้เคยมีเรื่องนึงไว้กูเถียงกับเพื่อนแกงส้มตอนขึ้นมากรุงเทพใหม่ๆสั่งแกงส้มกูบอกไม่ใช่แกงส้มนี่ไม่ใช่แกงส้มแล้วเพื่อนกูบอกว่านี่แกงส้มแกงส้มไม่ใช่แบบนี้แกงส้มกูมันไม่มีขมิ้นอะแล้วใส่ดอกแคร์ใส่ดอกที่อะไรมันไม่ใช่แกงส้มโอเคแต่กูพูดเล่าเรื่องนี้ก็อะไรไม่รู้แต่ถ้าเห็นมุมมองไงคนนึงมีมุมมองที่เคยเห็นมาอย่างนี้ว่าแกงส้มคนนึงก็เคยเห็นมาแบบนี้มาเถียงกันสุดท้ายเอาแกงส้มของอันมาผัดกันชิมไหมว่าเออของคุณอ๋อนี่เหรอสุดท้ายเราไม่รู้ว่าคนกรุงเทพเรียกตามสีมันสีส้มแต่คนใต้จะเรียกตามรสเปรี้ยวคนใต้เรียกว่าส้มเหมือนส้มม่วงส้มนาวใช่ไงคนใต้เรียกตามรสที่นั่นเราก็อยากทำอ๋อนึกว่าแกงส้มไม่ใช่อยากทำแกงส้มเราทำหนังค่อยเป็นค่อยไปหนังเรื่องนึงพี่อยากจะให้มันหนังอ่ะคืออยากจะใส่ใจอ่ะใช่เราอยากจะให้เวลาเหมือนกันให้เวลามาอีกอย่างนึงคือที่ท้ายแล้วกันว่าเราทั้งหมดเนี่ยทั้งทีม XC ทุกคนพูดเลยว่าเรามีความตั้งใจที่จะทำไปเรื่อยๆเรายังมีแพชชั่นของเราอยู่เคยพูดไปบ่อยๆกูอาจจะหลุดไปบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่เคยหลุดไปบ้างใช่หลุดไปเยอะหลุดไปเยอะหลุดไปเยอะแต่กูก็ไม่เคยหายไปไหนเบื้องหลังก็ยังคุยกันใช่รีวิวเรื่องจริงเหรอจริงไม่เห็นในไลน์ไม่เห็นเลยนั่นแหละ
งงหมดแล้วเฮ้ยกูจะเชื่อใครดีวะอีกนิดนึงเมื่อกี้ที่บอกไปสุดท้ายแล้วเนี่ยในตรรกะที่ยิมบอกว่าคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยโอเคคนไม่รู้คือคนไม่ผิดแต่ที่คนไม่รู้ได้รู้แล้วยังทำสิ่งที่เคยทำตอนไม่รู้อ่ะนั่นถือว่าเป็นคนโง่เขาเรียกว่าคนรู้ว่าผิดแล้วปรับอ่ะโอเคแต่คนรู้ว่าผิดแล้วยังดื้อทำผิดอยู่นั่นน่ะไม่โอเคไม่โอเคทีนี้ก็เช็คตัวเองแล้วกันสำหรับใครที่มีความคิดอย่างนี้นะครับสุดท้ายแล้วผิดถูกมันมีอยู่แล้วเอ้ยมีน้องคนนึงคอมเมนต์แล้วดูเทปไม่ทันจบพี่ยิมมึงเอ้ยไม่ใช่พี่เจมมึงฉลาดนักเหรอมึงเก่งนักเหรอเว้ยมึงไปทำหนังเองเลยดูวะไม่ทำไม่ทำเอาเลยดาวเลยกูอยู่ของกูเฉยๆดีกว่าคือเจ็บตัวโอเคขอบคุณมากครับที่ติดตามมาจนถึงวินาทีนี้ยังไงก็ฝากไปด้วยกับนอนหนังรูปแบบใหม่ผ่านมาแล้วเกือบ2ปีแล้วนี่ช้ามั่งเร็วมั่งพูดเลยว่ายิ่งช่วงที่ถ่ายเทปเนี้ยพี่จะตายเออดูจากสีหน้าแล้วก็ติ๋วเสิร์ฟที่งานไม่ได้หรอกหน้าจะเรื่องแบบไม่สางสางสางโอ้ยอยากก็ได้เนี่ยคุยเครียดบาดยีเป็นเรื่องของผมนะก็เป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆยังไงก็ฝากกดซับสไครต์ฝากไลค์ฝากแชร์ครับชื่นชอบเราก็รักเรานานๆไม่ชอบเราก็รักเราบ้างก็ดีเฮ้ยไม่ชอบโพสต์ได้อย่างที่บอกไม่ชอบโพสต์ได้เราบอกเปิดกว้างครับไม่เคยไปรีพอร์ตเขาไม่เคยกดรีพอร์ตด้วยไม่เคยแค่ไม่มีแบบอ้อมฝากให้คนอื่นดูบ้างอาจจะแบบมีขึ้นไม่เขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่าเราวิจารณ์หนังมีคนวิจารณ์เราก็วิจารณ์เขามันก็เป็นสีสันสีสันก็เป็นการวิจารณ์ต่อกันไปต่อกันมาเจ็บดีลาไปที่นี่แล้วกันนะจ๊ะลาไปที่นี่นะครับไปเจอกันคลิปต่อไปอ่ะสวัสดีครับ What do you mean Oh Oh Is it too late